อุทยานราชภักดิ์เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศมวยไทยจากศาสตร์การต่อสู้ปกป้องชาติบ้านเมืองสืบสานรักษาวิถีความเคารพนอบน้อมแต่แฝงด้วยจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมวันมวยไทยดังไกลสู่ชาวโลกขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันไทยไฟข้าเชื่ออุทยานราชภักดิ์พบกับ2ผู้ดำเนินรายการเป็กเปรมนัสสุวรรณานนท์และเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนากุลสวัสดีครับผมเป็กเปรมนัสสุวรรณานนท์ครับสวัสดีครับผมเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนากูลนะครับตอนนี้กลับสวัสดีทุกท่านทั่วประเทศหรือว่าเป็นทั่วโลกเลยก็ได้นะฮะเรามีการยิงสัญญาณหลากหลายช่องทางมากครับกลับสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางหน้าจอช่อง8นะครับและทุกท่านทั่วโลกที่ชมอยู่ทาง YouTube Channel ของเราในช่อง Thai Fight Official และทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับทุกคนครับนี่คือการแข่งขันชกมวยไทยที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์ข้าเชือกอุทยานราชภักดิ์ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ลานอุทยานราชภักดิ์หัวหินประจวบคีรีขันธ์บรรยากาศดีมากคนแน่นมากวันนี้แน่นอนเปิดตัวอย่างอลังการนะศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะให้ไปไกลสู่ระดับโลกนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์จริงๆนะฮะครับเอาละหลายคนนะวันนี้ก็อยู่ที่หัวหินอยู่ประจวบคีรีขันธ์นะบางคนบึงมาจากกรุงเทพนะฮะบางคนบึงมาจากหลายเมืองเพื่อมาดูไทยไฟวันนี้จะรออะไรฮะเริ่มที่คู่แรกเลยดีกว่านะครับเปิดความมันด้วยพิกัดน้ำหนักนะครับ65กิโลกรัมเบาๆก่อนนักมวยคนแรกนะฮะขาลุยจากประเทศจอร์เจียขอเสียงต้อนรับผู้กล้าจากจอร์เจียโทฟิกอับดุลลาเยฟโทฟิกอับดุลลาเยฟผู้กล้าจากจอร์เจียประเทศจอร์เจียWe'll be right back.
ล้วคู่เปิดของเราต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับนักชกคนแรกครับขึ้นสังเวียนแล้วคนนี้น่ารักมากนะฮะผมเจอด้านหลังเวทีไนซ์มากเห็นไหมครับเมื่อกี้ทุกคนนี้วิ่งขึ้นมาเนี่ยด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอ๋อนึกว่าเขามาแจกอมยิ้มหรือ แบ่งข้าวกะเพราให้กูกินไนซ์ไนซ์เฉยๆแล้วก็มาด้วยความมั่นใจในวันนี้สนุกแน่กับคู่แรกของเรานะครับมาลุยกันเลยนะครับคนที่ขึ้นมาปะทะด้วยนั้นผมบอกแล้วว่าเรามีเยาวชนดังขึ้นมาและนี่คือหนึ่งในไทยไฟท์ลีกของเรานะครับปรบมือดังๆต้อนรับด้วยครับกับมหาการด่านโคราชกล้าศึกสิทธิ์จักรกล้าศึกสิทธิ์จักรมหาการด่านโคราชประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ไทยไฟท์คาดเชือกไทยไฟท์อุทยานราชพฤกษ์ครับอยู่กับมิสเตอร์ปองพินิจพลขันและก็พันโทดร.สมจิตจงจอหอครับสวัสดีครับมิสเตอร์ปองแล้วก็สวัสดีมิตรแฟนมวยนะครับของไทยไฟท์นะครับแหมต้องบอกว่าเสียงเกลียวกราวเลยทีเดียวครับก็วันนี้อยู่ที่ลานอุทยานราชพฤกษ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอุทยานแห่งความจงรักภักดีครับเป็นไฟล์แรกของปี2567ครับในเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์และก็ที่สำคัญนะครับเป็นสัปดาห์แห่งวันมวยไทยด้วยนะครับครับวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีครับเป็นวันมวยไทยแห่งชาติครับสวัสดีแฟนๆครับสวัสดีครับเอาล่ะครับวันนี้นี่รับรองว่าเต็มอิ่มเต็มอารมณ์ความมันแน่นอนแน่นอนครับสนุกแน่นอนมวยสนุกคนดูลุ้นนั่งสบายวันนี้ถูกต้องครับผมนะครับไปดูครับคู่แรกครับไปรู้จักกับทั้งคู่กันเลยนะครับคู่แรกครับมุมขาวนะฮะคนนี้อายุ29ปีครับเกิดจากเมืองดาบานีประเทศจอร์เจียครับส่วนสูง167ซมน้ำหนัก65กิโลกรัมชกมาทั้งหมด57ครั้งชนะ34แพ้23เสมอ1ผู้กล้าจากจอร์เจียโทฟิกอับดุลลาเยฟแม่ต้องบอกว่าวันนี้เรามาอยู่ที่หัวหินครับหลายคนจำเพลงได้ผมตอนเด็กฟังประจำเพลงอะไรฮะหัวหินเป็นถิ่นมีหอยฝรั่งนั่งคอยดูหอยติดหินจำตั้งแต่เด็กครับเป็นเมืองท่องเที่ยว ใครก็มาครับครับผมรออยู่ว่าคุณสมจิตจะมีอะไรต่อไหมไม่มีอะไรครับนอกจากหอยกับหินครับครับเอาละครับคู่ชกของนักชกจากจอร์เจียนะครับเป็นนักชกจากเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนครับนั่นก็คือกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าฉายามหาการด่านโคราชนักชกวัย24ปีครับสูง169ซมน้ำหนัก65กิโลกรัมครับเปิดหัววันนี้ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่อรุณกุมุทธชาติให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูนพัฒนันพงษาปานและเสมาทิพย์คีรีโคนี้ต้องบอกว่าโคราชเจอกับจอร์เจียต้องมาดูว่ากล้าศึกสิทธิ์จากกล้าเนี่ยมหาการด่านโคราชเนี่ยจะเป็นโคราชของแท้ไหมตอนนี้คลิปเพลงดังๆของแท้ของแท้ของแท้แท้วะ เพลงโคราชเลยซ้ายมือนี่ก็ของแท้นะครับคนนี้ครับถอดเสื้อของแท้ถูกต้องครับจ่าทุยแสงมรกตครับก็ถอดกับคุณนั่นแหละชอบถอดเสื้อแจกใช่ครับแฟนไทยไฟท์นะครับคุณผู้ชมครับวันมวยไทยนี่ตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับอย่างที่เรียนไปครับโดยถือวันที่สมเด็จพระสันเพชรที่8หรือว่าสมเด็จพระเจ้าเสือนะครับเสด็จขึ้นครองราชครับในปี2245นับจนถึงปัจจุบันก็322ปีพอดีเป๊ะเลยนะครับโดยที่รัฐบาลไทยนะครับประกาศใ
เป็นวันมวยไทยนะครับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อวันที่30กรกฎาคม2553ครับซึ่งวันนี้เปิดหัวคู่แรกครับไทยไฟคาดเชือกครับนี่รากเหง้าต้นตอต้นกำเนิดของมวยไทยคือไทยไฟคาดเชือกนี่แหละครับเราชกคาดเชือกตั้งแต่สมัยพระเจ้าเสือนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้นี่ครับคือความอนุรักษ์ความเป็นไทยกับไทยไฟครับครับนี่ครับเดินเข้าหาครับของแท้ครับของแท้ครับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับนี่โด่งดังมาจากไทยไฟลีกนะครับที่ถ่ายทอดสดทางช่อง8กฎหมายเลข27ทุกวันอาทิตย์ครับและมีโอกาสได้ขึ้นมาสู้ในเวทีใหญ่นะครับได้ปล่อยของให้คนทั่วโลกได้เห็นแล้วก็ต้องบอกกล้าศึกด้วยนะครับว่าโทฟิกอับดุลลาเยฟนี่นามสกุลอับดุลลาเยฟนี่หมัดดีทั้งนั้นครับก็เรียกว่าอย่าเดินเพลินนะครับอย่าต่อยเพลินด้วยนะครับกล้าศึกครับระบบป้องกันต้องดีด้วยเอาล่ะครับเตะขาไปก่อนครับกล้าศึกหมัดไม่ถึงครับอับดุลลาเยฟนี่รอต่อยขวานะครับต้องระวังเลยกล้าศึกถือว่าทำได้ดีครับขยับเข้าหาแบบนี้การเดินเข้ามาก็จะสู้เนี่ยทำให้เราออกอาวุธได้หนักหน่วงกว่าคนถอยออกอาวุธได้เบาแต่ว่าออกอาวุธแล้วเนี่ยอย่าถล่มอย่ารวมเข้าไปแค่นั้นเองความได้เปรียบของคนถอยก็คือได้เลือกออกนะครับแต่ว่าน้ำหนักอย่างที่คุณสมจิตเรียนไปนะครับมาดูครับอยู่ที่แผนแล้วครับอยู่ที่วิธีชกเตะตัดล่างครับอับดุลลาเยฟล่าสิงขยับเข้าหาครับขวาเจอขวาครับหมัดขวาไปตามด้วยแข้งขวาครับอับดุลลาเยฟเตะขวาโอ้ความเป็นมวยใช้ได้ครับอับดุลลาเยฟนี่ต้องบอกว่ายืนมวยสวยโอ้ตั้งการที่มันจะมีมวยเมียคนไทยแน่นอนครับดูจากการยืนมวยเนี่ยมันดูออกว่าศิลปะการยืนใช้ได้ครับอับดุลลาเยฟคนนี้ถือว่ามีทักษะมีเบสิกทีเดียวครับเอาเตะขวามาครับช่วงนี้เป็นช่วงของ Amazing มวยไทยเฟสติวัลนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกก็จัดงานใหญ่ครับแล้วก็ที่อุทยานราชพัฒน์ก็จัดงานใหญ่เช่นเดียวกันแน่นอนครับเพราะว่ามวยไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดของเมืองไทยณขณะนี้ครับซึ่งชาวต่างชาตินั้นให้การยอมรับครับนอกจากการท่องเที่ยวแล้วมวยไทยอีกหนึ่งอย่างครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเมืองไทยก็สร้างรายได้ได้มหาศาลนะครับกล้าศึกตีเข่าซ้ายครับและก็พอทำอะไรไม่ถนัดครับรอกรรมการอรุณกุมุทธชาติแยกออกมาผมชอบกรรมการคนนี้ครับตอนนี้แยกรู้สึกว่าไปแต่มือครับตัวไม่เข้าใกล้แล้ว เพราะว่าเคยพลาดมาแล้วทีนึงครับโอ้โหเดี๋ยวโดนเตะตามส่วงครับนี่แหละฮะขยับเข้าหาครับกล้าศึกฮุกซ้ายสวยครับแข้งขวาดีครับกล้าศึกครับเรียกว่าเดินนะครับเนี่ยครับทางด้านของอับดุลลาเยฟก็ถอยนี่ตามเข็มนาฬิกาเลยครับอับดุลลาเยฟก็พยายามถอยตั้งรับแล้วก็ตอบโต้ตลอดเวลาครับนี่ครับจังหวะเข้าทับต้องสวยงามครับล่าสุดโอ้ต่อยขวาของหูแม่พักกันครู่เดียวครับโอ้ยิ้มแย่ๆเลยครับในขวาของกล้าศึกและก็แม่เกือบโดนฮุกซ้ายครับซุปเปอร์สโลครับเนี่ยครับโดนซ้ายไปก่อนจากอับดุลลาเยฟเย็บไปปลายมัดครับดูนี้จะเข้ฟาทางหรือจะแบ็กคิกอะไรนี้น่าจะเป็นแบ็กคิกนะครับเพราะว่าวงนี้ไม่ได้นะครับแต่วางแข้งซ้ายสวยนะครับอับดุลลาเยฟดูนี้แม่แต่วางแข้งซ้ายแล้วก็จับเชือกนี่กกหูลูกนี้โอ้ยสองครับสองดอกอีกซ้ำครับอาวุธได้สวยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับด้านหลังที่เราได้เห็นเป็น
แบล็กเบลที่สวยงามนะครับเพื่อเป็นการเทิดทูนและก็ประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยามทั้ง7พระองค์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยพ่อขุนรามคำแหงนะครับในสมัยกรุงสุโขทัยครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายมหาราชสมัยกรุงศรีอยุธยาครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมัยกรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับและนี่คืออุทยานราชพักนะครับว่ามาดูมวยกันต่อครับคู่นี้เอาละครับยก2เร่งเครื่องขึ้นมาเรื่อยๆครับความมันความเดือดมาเรื่อยๆครับตอนนี้เตะขวาครับกล้าศึกยังเป็นแผนเดิมกล้าศึกขยับเข้าหานี่ครับแข้งยาวๆอย่างนี้ดีกว่าครับแหมวันนี้ถือว่าต่อยได้ละเอียดขึ้นนะโอ้วางแข้งซ้ายดาวรุ่งก็อยากจะเป็นดาวดังแหละครับกล้าศึกอยากจะเตะพับในครับอับดุลเยฟถีบซ้ายครับถือว่ายืนมวยสวยทรงมวยดีใช้ได้เลยนะครับมีเบสิกพื้นฐานที่ดีเลยนะครับอับดุลเยฟคนนี้ครับเนี่ยดูวางแข้งซ้ายแบบธรรมชาติครับสะบัดแข้งซ้ายใช้ได้สวยงามครับอับดุลเยฟเหลือการป้องกันตัวเล็กน้อยแค่นั้นเองนี่ครับดาวดังจากไทยไฟของเรานี่คือผลิตผลของไทยไฟลีกครับกล้าศึกเมืองยะโมเดินเข้าหานะครับกล้าศึกครับหยับสร้างจังหวะเตะพับนอกครับโดนซ้ายหน้าอีกแล้วนะครับถือว่าใช้ได้ครับไม่ขี้เหร่เลยนะครับอับดุลเยฟออกซ้ายหน้าอีกแล้วครับนี่ซ้ายหน้าแบบนี้มวยต่างชาติออกซ้ายหน้าแบบนี้ถือว่าเวียนมาดีครับแหมออกธรรมชาติได้ยอดเยี่ยมดูสิครับซ้ายแล้วครับเนี่ยครับก็ทำให้กล้าศึกนี่ไม่กล้าที่จะเปิดเกมลุกเต็มรูปแบบเอาไหล่ขวาครับกล้าศึกครับถ้าเกิดชกในจังหวะติดชื่อแบบนี้นี่ก็แหมมันรู้ดำรู้แดงช้าไปหน่อยครับเดินเร็วขึ้นครับกล้าศึกต้องพยายามเบียดเข้าหาแล้วก็แบบออกวิธีเยอะขึ้นครับกล้าศึกอ้าวอย่างนี้แหมกรรมการบอกยังไม่นับครับซับชกต่อมองว่าเป็นจังหวะเสียนะครับแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับลูกนี้โอ้โหไม่นับอีกยังครับยังนะหมัดขวาครับกล้าศึกอย่างนี้ยังไงไม่โดนอะไรครับไม่โดนอะไรครับเด้งเชือกมาล้มเอาว่ากันไปดูครับจะรอดหรือโอ้ยับสวยกล้าศึกเข้ามาตีเข่าซ้ายทีนึงบทจะดุดันก็ดุดันไม่เกรงใจใครครับกล้าศึกครับไปต่อครับต้องเร็วเลยนะครับกล้าศึกครับคู่ต่อสู้ดูเหมือนจะแย่งอาวุธอยู่ฮะตีเข่าซ้ายครับแล้วก็งัดศอกคืนครับอับดุลเยฟผลักออกด้วยออกซ้ายหน้าครับจะเตะไม่ขึ้นเหมือนกันโอ้โหต่อยขวาลูกนี้ต้องนับแล้วครับล้มทั้งยืนครับแต่ยังลุกขึ้นมาพยักหน้าบอกขมอนขมอนขมอนเนี่ยความเป็นอัตลักษณ์ฮะต้องนับภาษาไทยด้วยถูกต้องครับไทยเขาได้เรียนรู้ภาษาไทยไปในตัวด้วยนะฮะนับเป็นครับต่างชาตินี่นับเป็นครับแหละครับมาโดน1 2แล้วก็แม่ทําท่าจะไม่เอานะครับอับดุลเยฟแต่ก็ลุกสู้ครับเอาละครับนับเดียวเท่านั้นครับในยกนี้กล้าศึกสิทธิ์จากกล้าโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะมิสเตอร์ป๋องคุณพระระฆังช่วยพักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากันต่อครับไทยไฟคาดเชือกไทยไฟอุทยานราชพักนี่จังหวัดโดนหมัดขวานะครับโอ้โหครับเขาเรียกว่ารถมันเป็นดิฟครับนี่ครับหมุนเคว้งแบบนี้ครับแล้วก็ร่วงลงไปครับต่อยลูกนี้เข้าที่กกหูแล้วครับโอ้ภาษาบ้านผมเรียกว่ามองฟังลำครับมองนี้ครับโดนไป2นับครับทางด้านของอับดุลเยฟดูจังหวัดอีกครั้งหนึ่งครับแม่ต่อยกว้างก็จริงนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันพ้นบล็อกครับของอับดุลเยฟครับเขาเรียกว่าโอเวอร์เฮดลูกนี้ครับคอร์สเข้ามาทำได้สวยฮะ
โดนน้ำแล้วครับยังครับยังเหี่ยวอยู่ครับผมมาดูยกที่3ยกสุดท้ายครับจะสดชื่นหรือจะเหี่ยวครับครับขอบคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทปตท.จำกัดมหาชนยกที่3ครับไม่จะได้รับการชูมือเดินเข้ามาหาเหมือนเดิมครับสำหรับโอ้ยดักฮุกซ้ายไปสวยครับต้องระวังครับอย่าประมาทเด็ดขาดครับยกนี้ยกที่3ยกสุดท้ายโอ้โหที่เดิมที่เดิมที่ประจำครับก๊อกหูครับพี่น้องครับเหมือนมีแรงดึงดูดจากกกหูครับมันคุ้นชินครับจังหวะมันไม่เข้าจังหวะนี้แกก็มือตกตลอดแกก็ยังไม่จำโอ้โอ้มีซ้ายด้วยไม่ได้มีขวาอย่างเดียวครับอย่างนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ยครับทางด้านของกล้าเสียครับปกตินี่ขวาเข้ากกหูครับแต่ครั้งนี้นี่ซ้ายเข้าปลายคางเลยครับซ้ายเย็บตรงๆโอ้โหดูครับภาพบรรยากาศแบบนี้ครับแม่ชื่นใจครับมวยไทยต่อยกันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายก้มกราบกันมาได้อยู่ในกติกาใดอย่างใดครับแต่อยู่ในสปริตของน้ำใจนักกีฬาทั้งคู่ครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับวันนี้นี่ต่อยฉลาดเลยครับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับมหาการดาดโคราชครับกับเวทีใหญ่ของไทยไฟท์นะครับทำได้สวยงามครับครับนี่คือผลพวงผลิตผลจากไทยครับลูกนี้นี่ครับที่เดิมที่เราบอกไว้ใช่ครับนี่คือหมัดแรกนะครับแล้วมาดูหมัดดูหมัดแรกอีกครั้งนึงครับปัดเข้ากกหูเลยครับกกหูมองฟังล่ำน้ำกระจายครับพี่น้องแล้วลูกนี้ครับหมัดสุดท้ายหมัดปุ๊บเข้ามาโอ้โหตาลอยนี่เป็นซ้ายบ้างซ้ายบ้างพอต่อยขวาทีนี้คู่ต่อสู้เริ่มจำแล้วเปลี่ยนไม่กว่าครับปุ๊บปั้งเขาให้อย่างนี้ครับตาเลยลอยไปเลยครับใช่ครับถือว่าต่อยฉลาดเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับปักเข้าให้ครับขวาก็ได้ซ้ายก็ดีครับโดนปลายคางครับตรงนี้โฟกัสเลยครับจุดรวมประสาทเรียบร้อยกรรมการโบกมือบายบายครับนี่ครับแอคชั่นสวยๆนะครับของกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับผู้ชนะ The Winnerกล้าศึกสิทธิ์จากกล้า from Thailand ยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปและนี่มิตรภาพสำคัญเสมอทุกคนความน่ารักแบบนี้แน่นอนครับยังมีอีกหลากหลายคู่นะครับที่ทำให้เราได้มันกันวันนี้นะฮะกับไทยไฟนะครับอุทยานราชพักนะฮะและเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ครับเอาละครับมาลุยกันที่คู่ต่อไปดีกว่าคู่ต่อไปพบกันในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมนะครับแน่นอนว่าสำหรับความมันของความมวยเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงฝีมือของนักมวยเนี่ยนะครับก็คือจะเก่งในเรื่องของประสบการณ์นั่นคือความเก่าหรือจะเป็นเรื่องของอายุนั่นคือความสดนะครับแต่นักมวยคนนี้จะขอใช้ความเก่าเอามาสยบความสดของรุ่นน้องกันขอเสียงต้อนรับจอมบูองศาเดือดฟ้าลิขิตมัดเด็ดมวยไทยฟ้าลิขิตมัดเด็ดมวยไทยจอมบู๊องศาเดือดประเทศไทยแววตาและสมาธิมีความตั้งใจมากๆเลยนะครับตรงนี้พอทุกไฟคือความสำคัญที่สุดนะครับทุกคนครับมาแล้วครับจอมบูองศาเดือดมาดูซิฮะจะได้เจอหมัดเด็ดของเขาหรือเปล่าคนคนนี้นะครับที่ขึ้นมาต่อกรด้วยนั้นเป็นไทยไฟนิวบรัดนั่นหมายความว่านี่คือสายเลือดใหม่เป็นชาวโบโรโกจับเซ็นสัญญาเรียบร้อยไม่ธรรมดาอายุน้อยมากนะฮะประมาณ20
19-20เท่านั้นเองโอ้ยแต่สามารถขึ้นไทยไฟใหญ่ได้แล้ววันนี้ครับผมมาลุยกันเลยนะครับปรบมือดังต้อนรับด้วยครับนี่คือฉลามขาวแห่งแทนเจียยูเนสเบนนาลียูเนสเบนนาลีฉลามขาวแห่งแทนเจียประเทศโมร็อกโกก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วนะครับนี่คือยูเนสเบนนาลีจะเจอกับฟ้าลิขิตหมัดเด็ดมวยไทยนะก็คู่แรกผ่านไปนะครับมาดูคู่นี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหกรรมการคนนี้ครับสนองอัวบิ่มครับให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลบุญยอนเพ็งลึกนะครับแล้วก็อรุณกุมุทธชาติครับแหมเสื้อกรรมการสวยมากครับวันนี้นะครับด้านหลังปักคำว่ากองทัพบกครับด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปของอุทยานราชพัฒน์ครับเอามาดูประวัติทางด้านมุมขาวครับแม่นานครั้งครับผมจะได้อ่านประวัติของคนไทยซะบ้างนะสลับสับเปลี่ยนกันไปครับคนนี้นี่ชื่อเดิมเขาบอกว่าเคยเห็นอยู่ในไทยไฟมาก่อนใช่ครับเพชรพงันลูกเจ้าพ่อโรงต้มนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านสมชายภูลสวัสดิ์นะครับวันนี้มาเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ครับชื่อว่าฟ้าลิขิตหมัดเด็ดมวยไทยจอมบูองศาเดือดครับฉายาของเขาเกิดที่อำเภอกระเปิดจังหวัดระนองแหมระนองนี่มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะฮะส่วนสูง173ซมน้ำหนัก65กก.ชกมาทั้งหมด95ครั้งชนะ73แพ้20เสมอ2ครั้งเขาเป็นแชมเปี้ยน WMC มวยไทยแชมเปี้ยนรุ่น65กก.ด้วยครับสำหรับคนนี้เรียกว่าประสบการณ์นี่ล้นเลยนะครับนักชกจากกระเปิดระนองคนนี้ครับคู่ต่อสู้นี่วัย21ปีครับเพิ่งได้เซ็นสัญญาสู่ไทยไฟสดสดร้อนร้อนนะครับนักชกเมืองแทนเจียราชอาณาจักรโมร็อกโกครับสูง180ซมครับน้ำหนัก65กก.เท่ากันครับฉายาฉลามขาวแห่งแทนเจียยูเนสเบนนาลีโอ้โหต้องบอกว่าอายุเพียง21ปีนี่กระดูกยังกรุบกริบกรุบกริบแต่ต้องดูครับว่าฟ้าลิขิตมาเด็ดมวยไทยจะเคี้ยวได้หรือเปล่าหรือกระดูกติดคอนะครับอายุอานามเพียง21ปีเท่านั้นครับครับต้องขอบคุณครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เทศบาลเมืองหัวหินกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นี่แหละครับคือความเป็นไทยครับมวยไทยมวยไทยไฟท์คาดเชือกก่อนจะชกต้องไหว้ครูทุกประเทศมีครูทั้งนั้นครับถูกต้องครับเพราะของนักชกชาวโมร็อกโกคนนี้ก็ระลึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยการก้มกราบเอาหัวแตะที่พื้นนะครับคนไทยเองก็รำลึกครูบาอาจารย์แล้วก็ยืดกล้ามเนื้อไปในตัวนี่แหละครับคืออัตลักษณ์ของความเป็นมวยไทยครับมาดูนะครับนักสู้มวยไทยครับของยูเนสเบนาลีครับกับหมัดเด็ดมวยไทยของฟ้าลิขิตการจัดการแข่งขันไทยไฟท์คาดเชือกอุทยานราชพักในครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและไทยไฟท์โดยมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ไทยอีกทั้งเพื่อสืบสานวันมวยไทยครับในวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีครับและเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งนะครับเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องด้วยในปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ครับครับเราคนไทยร่วมกันภาคภูมิใจกับความเป็นไทยโดยเฉพาะมวยไทยนะครับวันที่6นี้เป็นวันมวยไทยครับ6กุมภาพันธ์ครับเอาละครับซ้ายกับขวาอายุ21กับอายุ29สดจะหมดเก๋าหรือเก๋าจะทุบสดโอ้ขยับเข้าหาเจาะยางครับแหมยังไม่ถึงโอ้โหเล่นสูงเลยครับเล่นของสูงซะแล้ว
นี่ครับมีความเป็นมวยสูงมากนะครับยูเนสเมนาลีเตะซ้ายหลุดนะครับทางด้านของฟ้าลิขิตยืนมวยสวยดึงจังหวะได้ดีครับเมนาลีโอ้โหครับแม่กันหลอกกันยึกกันหลอกโอ้ไม่ธรรมดาครับเด็กคนนี้เนี่ยครับเริ่มต้นมาจากมวยไทยสมัครเล่นครับแล้วก็ผันตัวสู่มวยไทยอาชีพในวัย21ปีโอ้โหงัดศอกขวาแทงเข่าขวาแต่ว่าฟ้าลิขิตก็พยายามงัดศอกซ้ายคืนเล่นกันเจ็บๆเล่นกันหนักๆครับยกแรกนี้โอ้กันนักชกโอ้โหนี่ถึงไม่ทันครับโดนเต็มแข้งซ้ายเอาล่ะครับแข้งซ้ายยังต้องจ่ายไปเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆครับเอาล่ะครับโดนขวาคืนครับเนี่ยครับถ้าเกิดออกก่อนเตะโดนก็ถือว่าได้เปรียบจังหวะนี้ดึงหลบได้สวยครับเบนารี่ครับซ้ายกับขวานี่แทงออกก่อนออกใกล้มีโอกาสครับและการป้องกันตัวและการตอบโต้สำคัญที่สุดดูจังหวะในการบังอาวุธนะครับเบนารี่ถือว่าทำได้ถูกต้องเลยนะครับเด็กแกนะดูครับไม่มีรอยยิ้มครับแต่ดูไปดูมาแกคล้ายๆผู้บริเวณเหมือนกันนะครับเนี่ยสักครู่ถ้าเกิดเที่ยงคืนแกจะแปลงร่างหรือเปล่าเนี่ยโอ้หน้าตาแกโหดมากครับ21ปีเอาโดนซ้ายครับของฟ้าลิขิตครับซ้ายครับเตะได้เตะไปครับฟ้าลิขิตซ้ายแข้งซ้ายกับหมัดขวาเนี่ยแข้งซ้ายยาวกับหมัดขวาของเบนารี่แน่นอนครับดูที่จะออกแข้งได้จังหวะไหนยังไงถือว่าอาวุธมากกว่าครับฟ้าลิขิตครับมีความเป็นมวยมากกว่าอยู่แล้วนะครับประสบการณ์สูงครับอะไรจังหวะนี้ดึงแล้วก็เตะซ้ายมาครับปลายเท้าหน่อยออกขยับไปเรื่อยๆครับฟ้าลิขิตซ้ายอีกทีครับสวยครับซ้ายนี้ถือว่าทำถูกต้องเลยนะครับชิงออกก่อนครับเพราะว่าหันหน้าเข้าหากันอาวุธอยู่ฝั่งเดียวกันครับขวากับซ้ายตีกันไม่ได้ครับสนองอวบอิ่มแยกออกมาสูงกว่ายาวกว่าครับฟ้าลิขิตสั้นแต่ออกอาวุธได้เร็วกว่าต่อยละเอียดดีครับวันนี้ขยับเข้าไปใกล้ๆวางแข้งซ้ายอีกทีนึงเอาละฮะวางไปบ่อยโอ้ดึงจังหวะสวยครับเตะขวาครับเย็บซ้ายไม่ถึงครับดูครับว่าใครจะแม่นใครจะหนักกว่ากันครับเตะลุ้นครับเบนารี่ได้ครับวางแข้งซ้ายนี่เต็มครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อครับคุณผู้ชมครับไทยไฟคาดเชือกอุทยานราชพักจังหวะจะตีเข่าขวานะครับเจองัดศอกซ้ายจากฟ้าลิขิตกระโดดเตะเลยนะครับแข้งซ้ายสวยครับเข้าชายโครงครับซ้ายนี่เงินเดือครับโอ้โหลูกนี้นะฮะต่อยขวาแล้วเปิดพอดีครับแล้วแข้งซ้ายเน้นๆแบบนี้ครับเกิดจะแปลกร่างหรือเปล่าเนี่ยแหมลูกนี้กระโดดเตะครับเตะแล้วคาสักครู่แล้วครับกินแล้วไม่คายครับให้เบนารี่นี่ตอบโต้กลับไม่ได้ครับเรียกว่าความเก่าว่าฮะกระดูกมวยไทยเนี่ยครับเอาละครับตามมาต่อยกที่2ฟ้าลิขิตเดินเร็วขึ้นนะครับในยกนี้ครับเตะซ้ายครับเอาละครับได้เตะกินเปล่าไปครับเบนารี่ขี้เกียจไม่ได้ครับเตะขวาทีขวาครับต้องเปลี่ยนแผนกันใหม่แล้วครับเบนารี่โอ้โหแม่หน้าสะบัดครับเตะโดนปลายมันอยู่ยังไม่หนักท่วงอ้าวโอ้โหดูสิฮะอะไรเนี่ยโดนจิ้นมาตัวโอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้โหไปไม่ลามาไม่ไหวไม่มีสัญญาณเตือนก่อนหน้านั้นเลยนะครับโอ้โหทีเดียวเลยฮะ
ดูสิครับโอ้โหเบนเดอรี่ดีใจก่อนพี่เลี้ยงครับมันเป็นไม่ได้เลย What happened What happened โอ้โหเดี๋ยวมาดูครับภาพช้าครับโอ้จังหวะไม่ได้เกรงท้องแน่นะครับเรียกว่าใช้ความยาวแหละครับเบนเดอรี่ครับโอ้โหครับเข้าสวงฮะเข้าสวงอีหลีครับนี่แหละครับไปค่าเชือกเอามาดูครับโดนยังไงครับแย่กว่าโอ้ลิ้นปี่เลยฮะดูสิครับมันก็ถือว่าโดนสุดหมัดนะแต่มันไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่จังหวะนี้แบบหายใจหายใจเข้าครับแต่ก่อนหน้านี้นะต่อยคู่ต่อสู้น้ำกระจายไปแล้วนะแล้วดูสิครับโอ้โหเทคทามไปนิดนึงแล้วร่วงเลยครับโอ้โหแกคงจะปวดมากแล้วลูกนี้อันนี้ยังไม่เชื่อไม่เชื่อสายตาตัวเอง What happened โอ้ Oh my god เบี่ยงฟันยางทิ้งเลยครับแล้วแมตต์หน้าจะหาที่ไหนนะฟันยางเดี๋ยวก็ตามไปเก็บพบกับคุณเป็นคุณเดียวครับเจอกันอีกแน่นอนนะมันจริงๆนะประกาศยังไม่ทางการนะครับสำหรับผู้ชนะนะ The winner is Yunus Beynali from Monaco ยินดีด้วยครับยินดีกับผู้ชนะแล้วเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรนะเรากลับมาเจอกันใหม่และนี่คือความน่ารักของมวยไทยครับผมนี่ฮะพร้อมด้วยการแข่งขันจบไปนะฮะแต่ความมารักกันนะของมวยไทยนี่คือมิตรภาพของมวยไทยจริงครับสุดยอดครับเอาครับเดี๋ยวกลับมานะเจอกันกับไทยไปนะพักกันสักครู่กลับมาสู่ไทยไปอุทยานราชพักนะครับโอ้โหน็อกไปแล้ว2คู่ครับมันเดียวผมเป็นจังหวะแบบอย่างที่บอกว่ามันหลับตาไม่ได้นะไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้เลยฮะเพราะแน่นอนนี่คือไทยไฟท์คาดเชือกนั่นเองนะฮะสังเวียนเลือดของตัวจริงนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะแน่นอนพูดถึงไทยไฟท์คาดเชือกทีนึงนะฮะก็บอกเลยว่าเรานะครับไทยไฟท์คาดเชือกนะฮะมีเจตนารมณ์นะครับสืบสานชกมวยคาดเชือกนะเป็นการละเล่นกีฬาพื้นบ้านอยู่แล้วที่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาใช่ไหมถูกต้องครับรวมถึงเรานะฮะจะรักษาการคาดเชือกพันหมัดนะฮะซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันชันฉลาดของบรรพชนไทยอยู่แล้วครับก็เดียวฮะถูกต้องเลยนะครับโดยวิธีการนะผมขออนุญาตพูดถึงการคาดเชือกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ทุกคนได้เพียงแค่เห็นนะเราต้องการให้รู้ครับนะฮะถึงวัฒนธรรมตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งการคาดเชือกพันหมัดเนี่ยนะครับจะเป็นการนำเอาผ้าดิบเนี่ยนะครับมาพันรั้งไว้ที่ร่องนิ้วแต่ละนิ้วก่อนถ้าเราเคยเห็นกันนะครับแล้วก็จะมีการคลาดกลับมาที่ฝ่ามือข้อมือพันไปพันมากลับมาถึงสันหมัดอย่างที่เห็นกันครับนะครับแต่ว่าจะพันถึงข้อมือหรือลงมาถึงข้อศอกเลยเนี่ยก็แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรมวยอย่างเช่นมวยชายาพันแบบไหนมวยโคราชพันแบบไหนอะไรแบบนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่ไปนะครับซึ่งการทำแบบนี้หนึ่งเลยคือป้องกันนะครับอาวุธที่จะมาโดนถ้าเป็นสมัยก่อนรบกันถูกไหมมันสามารถป้องกันได้ในระดับนึงใช่นะฮะแล้วก็ป้องกันการเคล็ดซนของมือของกระดูกนิ้วต่างๆด้วยเพราะว่าชกกันจริงๆมันหนักมากนะครับช่วยรั้งกันไว้หน่อยถูกต้องนะฮะนี่คือวิธีแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งการพันหมัดนะของเราเนี่ยนะครับเป็นการต่อสู้ที่มีความแตกต่างจากกีฬาชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเราจึงต้องการจะเผยแพร่มวยคาดเชือกนี้นะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาติเนี่ยให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นทั่วโลกเลยนะครับเพราะมวยคาดเชือกนั้นคืออัตลักษณ์ของความเป็นไทยครับแน่นอนพลังเล็กๆนะฮะอย่างซอฟต์พาวเวอร์นะฮะไทยไประดับโลกกันแน่นอนฮะทุกคนทั่วโลกนะที่เราไปกันมานะฮะทั่วโลกนั้นนะฮะทุกคนเนี่ยรักนักมวยไทยมากๆเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาลุยกันต่อนะฮะกับไทยไฟท์คาดเชือกกันเลยดีกว่านะครับคู่ต่อไปครับเป็นนักมวยหญิงแล้วครับพิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมครับโอ้โหเสียงคลึกครื้นขึ้นมาเลยบอกก่อนนะถ้าใครเคยชมนี่จะตกใจต่อยหนักมากต่อยหนักมากแทบทุกไฟเหมือนกันหน้าตาดีซะด้วยนะนักข่าวเนี่ยคล้ายๆแบบคนที่เป็นนักมวยใน TikTok เลยด้วยลองดูลองดูครับโอเคนะและที่สำคัญฮะต่อยกันมันสะใจแน่นอนครับเพราะว่ามีเงินรางวัลอัดฉีด 15,000 บาทนะฮะให้กับผู้ชนะด้วยโดยดร.วรุฒวรรณเอี่ยมพิกุลนะครับประธานกิตติมศักดิ์นะฮะมูลนิธิรุจิระวงศ์ในพระราชูปถัมภ์นะครับเอาละครับสำหรับนักมวยหญิงที่จะก้าวขึ้นมาเวทีคนแรกเธอเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยไทยว้าวทั้งสภามวยไทยโลกและก็สภาและก็สหพันธ์มวยไทยโลกนะครับโอ้โหยอดดีกรีโหดจัดขนาดนี้เป็นกำลังใจให้เธอด้วยแล้วกันนะขอเสียงต้อนรับนารีขาโหดน้องบิวทอเทพสุเทนน้องบิวพ
อเทพสุทินนารีขาโหดประเทศไทยแฟนๆเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็ใจดีซะด้วยนะฮะวันนี้ทุกคนเลยครับทีเดียวนะฮะน้องบิวครับบอกแล้วนะฮะนี่สูงยาวเข่าดีนะฮะเตะทีนะฮะหลับ นักเรียนใน10อยากรอมั้ยฮะ ไม่ใช่เฮซะด้วยเฮซะด้วยอยากลองหลับดูสตั้งไม่ๆเมื่อกี้นะบอกให้ลุกขึ้นเต้นไม่ลุกพอนักมวยหญิงก็มาลุกกันเป็นแถวเลยนะมุมนี้นะยาวๆเลยนะครับโอเคสนุกมากครับขอบคุณน้องๆด้วยเดี๋ยวดูฝีมือเขาบนเวทีก่อนครับผมจะรู้ว่าก่อนจะสรุปผลกันดูคนคนนี้ก่อนนะฮะดีกรีไม่มากไม่น้อยขึ้นชัยไฟ15ครั้งชนะทั้งหมด15ครั้งครับโอ้ยดีกรีสุดจัดไม่ธรรมดาปรบมือดังต้อนรับด้วยครับนี่คือสาวแกร่งรุ่มสารวินเวโรวารุจิรวงเวโรวารุจิรวงสาวแกร่งรุ่มสารวินประเทศเมียนมาก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วนะครับนี่คือเวโรวอรุจิระวงครับนักชกสาวจากเมียนมาครับปะทะกับนักชกสาวจากประเทศไทยของเราครับน้องบิวทอเทพสุทินซึ่งเวโรยังคงสถิติเดิมครับไม่เคยแพ้ใครผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่พัฒนันพงษาปานให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูนสนองอวบอิ่มและเสมาทิพย์คีรีก็จะบอกครับวันนี้3สาวบนเวทีมีเพียง1เดียวเท่านั้นที่จะได้รับการชูมือเอาล่ะครับมาดูครับน้องบิวนี่ถือว่าเป็นนักมวยหญิงเก่งเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะครับก็เรือเวทีไปนานหน่อยครับมาดูว่าวันนี้สภาพร่างกายของเธอจะเป็นยังไงครับไปรู้จักกับเธอให้มากยิ่งขึ้นครับลองมาดูครับพี่น้องครับน้องบิวทอเทพสุทินครับหรือว่านารีขาโหดนี่นะอายุ22ปีพี่น้อง
ส่วนสูง168ซมน้ำหนัก54กกต่อยมาทั้งหมด60ทีแพ้ชนะ48ทีแพ้10ทีเสมอ2ทีจกเด้ภาษานี่เป็นภาษาโคราชทำไมถึงต้องเป็นพูดเป็นภาษาโคราชคุณสมจิตเพราะว่าบ้านของเขาอยู่ที่ด่านขุนทดโอ้จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าลูกหลานย่าโมนั่นแหละครับคนโคราชของแท้แท้วะของแท้อีกคนหนึ่งจิมเป็นของแท้ไหมต้องลองดูแต่ว่าเธอนี่เป็นแชมป์สหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกปี2560ไอ้ของแท้นี่ละไป2คนแล้วนะนั่นเด้ดูแชมป์สหพันธ์มวยไทยโลกด้วยอีก1เข็มขัดครับดูว่าคนของแท้จิมเป็นยังไงครับเกียรติประวัติยาวเฟื้อยนะครับแน่นอนครับน้องบิวทอเทพสุทินครับถ้าเกิดหมดยุคของพวกสาวสิงพวกเดือนนภาพวกนักมวยหญิงดังๆเบอร์ต้นๆมานะครับหลังๆมานี่ก็รุ่นกลางๆนี่ก็ต้องเป็นเธอนี่แหละครับน้องบิวทอเทพสุทินครับ22ปีนะครับน้องบิวคู่ชกนะครับเวโรวรุจิระวงครับอายุ27ปีเมืองโมบายรัชฉานครับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา164ซมนะครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าโอ้ไม่แพ้ใครติดต่อกันมา10กว่าไฟแล้วเอาละครับส่วนสูงนี่สูงกว่าและยาวกว่าเล็กน้อยครับ60 164กับ168ครับก็อย่างที่เรียนไปครับว่าเวโรเธอดิโอ้โหสุดยอดครับคนนี้ไม่เคยแพ้ใครนะครับสาวแกร่งแห่งลุ่มแม่น้ำสารวินส่วนนารีคาโหของเรานี่จะต้องแก้เกมยังไงต้องมาดูครับกับไทยไฟค่าเชือกครั้งนี้มาดูครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของน้องบิวทอเทพสุทินครับสีเสื้อของรองนายกรัฐมนตรีครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินถือว่าเป็นนักมวยที่สวยครับหุ่นดีนารีขาโหดมาถึงขึ้นเวทีปุ๊บโอ้โหนักเรียนใน10นี่กรี๊ดเลยบอกกรี๊ดลุกเลยลุกเลยครับผมลุกขึ้นลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเชียร์มาดูครับเอาละครับยกที่1ครับดูว่าคู่นี้จะจบยังไงครับระยะหลังๆของเวโรก็แหมไม่ครบ3ยกครับครั้งที่ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยถีบน็อกเลยนะครับโอ้แกอาวุธหนักทุกลูกครับสำหรับเวโรแล้วก็ไม่เคยถอยหลังให้ใครนะครับทั้งคู่ชกหน้าชกหน้าอาวุธแล้วครับกระตุ้นให้ออกอาวุธครับพัฒนพงษ์สาปานครับโอ้โหครับเราก็เสียวๆแทนครับเพราะต่อยคาดเชือกหน้าเธอสวยด้วยสิครับสำหรับน้องบิวของเราโอ้โหโอ้ยโดนหมัดขวาครับน้องบิวครับฮุกซ้ายแล้วขวาตามตรงนี้ต้องระวังครับกาดให้แน่นครับน้องบิวเอาละครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเธอด้วยนะครับสำหรับคำเชื่อถูกหมัดขวาต่อยลำตัวครับเวโรอาวุธเบาๆไม่ได้ครับเพราะเวโรเธอหนักจริงๆนะครับป้องกันต้องตอบโต้ด้วยครับอย่ารับอย่างเดียวครับเตะขาไปครับเวโรครับหัวขาครับเอาให้พะวงครับแต่ว่ามือต้องไม่ตกกาดต้องไม่หล่นนะครับขนาดที่กูจะสู้เตะขาครับน้องบิวครับใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าครับน้องบิวเวโรขยับเข้าหานี่ครับเก่งหมัดเอาไว้โอ้โหหนึ่งตะฮุกตัวแม่ชุดนี้ชุดนี้โอ้โหนี่ครับเจอชุดนี้เข้าไปแม่โอ้โหครับถูกเสียดครับตรงนี้ใช่ครับยังไม่ได้ปล่อยของเลยนะครับโอ้มาสภาพร่างกายเต็มร้อยหรือเปล่าครับน้องบิวครับเวโรจะทำยังไงครับจะเก็บเลยหรือเปล่าครับตรงนี้ลำตัวเห็นแล้วครับลำตัวโอ้ยไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ครับสู้กันไม่ได้ครับแหมต้องยอมรับครับโอ้โหครับเนี่ยกรรมการต้องเซฟนี่ครับดูเวโรครับต้องเข้ามากราบนะดูนี่ครับน่ารักครับไม่เป็นไรนะต้องนี่สำคัญที่สุดที่เรียนว่าการชกมวยเนี่ยกระดูกมวยสำคัญที่สุดใช่ครับหัวใจก็สำคัญที่สุดด้วยใช่ครับนี่แหละฮะแล้วประสบการณ์ในการต่อยคาดเชือกของเวโรก็เยอะกว่าน้องบิวอะครับแต่เนื้อผิงอะไรครับเวโรเข้ามากอดเข้ามาจูบครับต่อยขนาดนี้ยังจูบลงแล้วครับอุ้ยลำตัวลูกนี้ฮุกซ้ายทางขวาทางซ้ายเลยนะครับเต็มๆครับดูความสวยนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วมาโดนอีก1 2 3เลยครับเป็น5แล้วครับแต่นี่ครับดีฮะเนี่ยไม่ตามเนี่ยดูดิถือว่ายิ่งยอดเยี่ยมนะฮะครับจริงๆเนี่ยตามมวยต้องหลักเนี่ยต้องตามครับฮุกนี้ติดปุ๊บนี่ครับฮุกซ้ายทีแล้วจิ้มขวาปลายหมัดย่อลงไปฮุกซ้ายย่อย่อเสร็จฮุกซ้ายขึ้นอีกยังได้นี่คือน้ำใจของนักกีฬาครับฮุกซ้ายลำเต็มพุงครับลูกนี้
ก็รู้แล้วนะครับว่าตัวเองนี่ดูควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็เหนือกว่าครับผมจบไปครับยกแรกเท่านั้นครับโอ้โหดูหน้าเย๋เก๋นะครับมิสเตอร์ป๋องเดี๋ยวคงต้องรับบทนัดจากดร.อัฐพลธีระพรคงสิริครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามครับท้ายแล้วต้องรู้ว่าเวโรของแท้ของแท้มาแล้วครับตอนนี้นะครับถึงเวลาประกาศผลนะฮะ The winner is เวโรวรุจิรวงศ์ from เมียนมายินดีด้วยนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นการชนะนะฮะครั้งที่16แล้วต้องครับไปต่อกันไปไพ่ติดต่อกันนะฮะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้พักเบรกสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกับไทยไฟครับผมจะรอช้าอะไรมาสาดความมันกันต่อดีกว่าฮะคู่ต่อไปเป็นคู่มวยยักษ์ครับเพราะว่าพบกันในพิกัดน้ำหนัก78กิโลกรัมเดี๋ยวดูนะฮะว่ายักษ์ขนาดไหนนะฮะและคู่นี้มันสะใจแน่นอนนะฮะมาล่ากันนะฮะในเงินรางวัลอัดฉีด 30,000 บาทนะครับให้กับผู้ชนะโดยบริษัทไพลินเลเซอร์เมทัลจำกัดนะครับคนแรกนะครับยอดมวยจากอิหร่านมีความแข็งแกร่งบวกพลังหมัดที่หนักหน่วงขอเสียงต้อนรับจอมเดือดแห่ง RW อับบาเฟลเมราสรันอับบาฟาสเมราสรันจอมเดือดแห่งอนาบิลประเทศอิหร่านตกใจเลยอ่ะจริงๆเขาเดือดจริงๆตกใจเลยเกือบแบบกรี๊ดเลยเอาดิเขาพุ่งมาพร้อมปะทะขนาดนี้แล้วอ่ะคู่ท้าชิงเขาเป็นใครบอกหน่อยสิได้ข่าวว่าฮอตมากเหมือนกันคนนี้เลยนี่คือหนึ่งในไทยไฟลีกที่เก่งมากๆคนหนึ่งนะฮะกล้ามเป็นมัดๆดุเดือดไม่แพ้กันเพราะเขามาพร้อมกับพลังใหม่อีซูซูดีแม็กซ์เนื้อลิมิตพิชิตโลกต้อนรับ The Hulk Lion War PilotLion War Pilot The Hulk ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือซุปเปอร์สตาร์ดวงใหม่ของไทยไฟครับไลออนวอร์ไพลินครับแม่ที่ผ่านมานี่มีน็อกมีนับโอ้ฉายาเขาเดอะฮักนี่แหละครับต้องบอกว่าความฟิตของร่างกายแล้วก็ความเป็นมวยใช้ได้ครับคนนี้ครับชกทีไรสนุกทุกทีครับถือว่ามีจุดขายที่เดียวนะครับ ผู้ชี้ขาดภูกิจพรามประยูนครับให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลบุญยะอ่อนเพ็งวึกแล้วก็อรุณกุมุทธชาติก็กองเชียร์มากมาแล้วครับสำหรับเดอะฮักหรือว่าไลออนของเราน้องๆนักเรียนใน10ทหารบกที่อยู่ที่
อุทยานราชพัฒน์แห่งนี้โอ้มาหลายร้อยนายฮะมาร่วมเข้าชมมวยแล้วก็มาเชียร์มวยเอามาดูประวัติทางด้านมุมขาววันก่อนครับคนนี้อายุ29ปีแล้วครับเกิดที่เมืองเมสซิงกาซาจังหวัดอาร์ดาบิลประเทศอิหร่านครับส่วนสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก78กิโลกรัมชกมาเพียง35ครั้งชนะ23ครั้งแพ้10เสมอ2ครั้งจอมเดือดแห่งอาร์ดาบิลอบอลฟาสเมราสรันครับแหมวันนี้ก็เคยผ่านเวทีเซฟไฟมาแล้วครับวันนี้ครับจะผ่านเดอะฮักได้ไม่ได้ครับนั่นคือเครื่องหมายคำถามเลยนะครับไลออนวอไพลินครับนักชกจากอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับเจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรน้ำหนักเท่ากันครับก็คือ78กิโลกรัมนี่ก็แจ้งเกิดมาจากไทยไฟลีกนะครับแล้วก็ฉายแสงณปัจจุบันนี่แหมเป็นที่รู้จักเลยครับทางด้านของเจ้าไลออนวอไพลินครับมีอุ้มลูกมหาธาตุครับมาบริกรรมคาถาถอดมงคลให้ครับติดตามดูครับคู่นี้ครับทางด้านของคู่ชกก็คืออบอนฟาสเมลาซารานีถือว่ามีประสบการณ์ทีเดียวครับอยู่กับไทยไฟมาหลายปีเช่นเดียวกันครับแต่ว่าวันนี้ดาวรุ่งจากไทยไฟลีกเดอะฮักของเราไลออนวอร์พรินจะน็อกคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ต้องตามดูครับครับมาแล้วครับขวากับขวาหมัดอันแน่มีท้าทายกันเล็กน้อยครับอย่างนี้ก็สนุกดีครับอย่างนี้มันต้องมีสีสันอย่างนี้แหละครับเดินเข้าหานะครับยิ่งชกยิ่งมั่นใจนะครับไลออนจังหวะเข้าออกเร็วนะครับตัดสายลำตัวครับบอลฟ้าบอกยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่เล่นหนักๆครับที่มันกว่าทั้งมวยก็กองเชียร์แล้วครับเฮ้เฮ้ครับแม่ท่านผู้ชมครับเห็นบรรยากาศแล้วชื่นใจครับมวยไทยของเราพยายามจะเตะตัดล่างนะครับเมลสลันนะครับออกแค่ซ้ายหน้าซ้ายหน้าไปครับไลออนก็ยังเฉยๆอยู่ครับแข้งขวาด้วยครับไลออนพยายามจะฮุกซ้ายครับแต่ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับโอ้โหนี่ครับแกมาไม่มีตำราอย่างนี้น่ากลัวแล้วใหญ่ด้วยสิฮะนึกจะต่อยก็ต่อยนึกจะกระโดดก็กระโดดถูกไหมครับนึกจะล้มก็ล้มซะอย่างนั้นอันนี้โดนดึงขาพยักล่างหางลูกนี้โอ้โหเชียร์ผมหน่อยครับเชียร์ผมหน่อยว่าอย่างนั้นขอเสียงแฟนรอบสนามนะครับสำหรับอบอลฟาสโอ้ยทิ้งทั้งไหล่นะครับไม่โดนครับอัศว์ศอกขวาครับไลออนครับแม่บัดขวาจังหวะไม่ได้ครับน่ะยั่วยวนครับโอ้ทิ้งทั้งไหล่ทิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งหัวแม่ชวนทะเลาะเลยนะครับอบอลฟาสดูแกมวยออกกว้างๆนะฮะถ้าไลออนดักดีๆผมว่าหมัดขวามีโอกาสทิ้งได้ฮะต้องเน้นๆหน่อยครับโอ้ยเตะขวามาต่อยลำตัวครับไลออนต่อยซ้ายลำตัวแล้วก็ขวาบนครับทุบเลยครับแล้วก็โอ้โหบอกยังไงว่าแกวิ่งชนฮะโอ้ไม่มีตำราจำแกได้ไหมจำได้ครับคนนี้ที่แกไม่มีตำราครับแล้วแกไม่ลงด้วยนะแล้วก็เหนียวแน่นหนึบเลยครับโอ้น่าสนใจว่าไลออนนี่ยังไงอันเลือกกับดาวไหลแล้วนะครับไลออนนี่เห็นไหมกับไหนเหลาแล้วเอ้าหัวขวากับขวาเหลือไม่ได้ครับดีเลือดนะครับไลออนศอกขวาครับหมัดขวาคืนไปครับเอาละครับนี่ครับของมันโดนกันได้นะโอ้ประมาทไม่ได้นะครับไลออนก็มาไม่มีตำราอ่ะบอลฟ้าครับนึกจะออกก็ออกนึกจะชนก็ชนนึกจะต่อยก็ต่อยนึกจะกอดแกก็กอดครับดูสิครับอาศัยถึกทนครับทางด้านของอบอลฟ้าโอ้โหหมัดขวาครับหมัดซ้ายไม่โดนครับยังไงครับไลออนแม่เจอมวยไม่มีตำรานี่จมูกแตกเลยทีเดียวเอ้าพักครู่เดียวเดี๋ยวแก้เกมกันใหม่ครับมาดูซิเกิดอะไรขึ้นครับในยกแรกครับ
นี่แหละครับอบอลฟ้าแกก็เวียงไปเรื่อยครับอยู่นี่มียั่วยวนนี่ครับโอ้ฮาเลวกายนี่ดูครับพยายามจะตัดลำตัวนะครับไลออนแต่บอลฟ้าแม่กวักจังเลยครับกวักจังเลยอสับศอกขวานะครับอบอลฟ้าก็ตีเข่าขวาได้ก็มีในเรื่องของจิตวิทยาด้วยครับดูสิครับยืนหน้าปล่อยการยื่นหน้ามาแล้วแกก็เตะขวาต่อยโดนราวนมลูกนี้แต่ว่าโดนจิ้มซ้ายนะครับต่อยซ้ายแล้วก็หมัดขวาทุบๆครับไลออนครับคือยังโดนไม่เต็มหมัดแหละครับต้องดักดีๆครับไลออนต้องดักดีๆครับเพราะว่าบอลฟ้าแกออกว่างนะฮะแล้วแกก็มีลูกมั่วด้วยหัวทิ่มหัวต่ำเลยนะครับต้องขอบพระคุณครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างเติมเต็มครับเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและก็โรงพยาบาลผิวหนังอโศกเดือนแน่ครับยกนี้ตามต่อยกที่2ครับดูร่างกายด้วยครับอย่ามั่วให้เยอะครับมั่วเยอะเดี๋ยวหมดแรงเอาละค่อยๆต่อยค่อยๆเตะครับเขามีคุณสมบัติก็คือถึกทนนะครับโดนหนักๆนี่แกเฉยๆครับเพราะฉะนั้นนี่ไลออนต้องจัดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ยังจัดได้ไม่เหมาะเหม่งพอครับสิ่งที่เรายังไม่เห็นของไลออนคือแข้งขวาครับยังไม่เห็นครับต้องจะเล่นมันอย่างเดียวครับแล้วต่อยยังไม่โดนเนี่ยฮะสำคัญที่สุดถ้ามีอาวุธนำที่สำคัญนะโอ้ยืนหน้าคู่ยวนอีกสนุกครับคู่นี้ยังไงก็สนุกได้สายหน่อยนะครับไลออนครับกดเอาไว้ครับตัวท่านของอบอลฟาสเหมือนกันเลือดกำเดาก็ไหลออกมาเรื่อยนะไลออนครับอบอลฟาสใจคอแกบอกว่าลิฟต์เท่านั้นที่จะเอาผมลงนี่ดูสิครับดูพยายามจะต่อยนะครับไลออนก็แหมต่อยซ้ายลำตัวครับอบอลฟาสอุ้ยรอดักเหมือนกันนะครับยับซ้ายยับซ้ายตามด้วยหมัดขวาครับพยายามจะสับต่อครับไลออนก็พยายามจะบวกครับแต่ยังไม่โดนนี่เลยครับสำคัญว่าดึงจังหวะ2แล้วแม่นๆดีกว่าครับโอ้อย่ามั่วกับแกครับบอลฟ้าที่ซ้ายมั่วโอ้โหตอกย้ายย้ายยังอยู่ไหลไปไหลไปโอ้ยขวาก็เตี้ยเหมือนกันแกว่งไปเหมือนกันนะครับอบอลฟ้าแทงเข่าซ้ายสับศอกขวาอาวุธแกก็สเปสปะครับอบอลฟ้าครับอยู่ที่ไลออนแหละครับว่าจะออกได้ดวงหมัดขวาครับนี่แหละแม่อย่าตำหนิอย่าตำหนิโอ้โหนี่ต่อยโชว์เลยไปเรื่อยครับดูไงสาวมันไปเรื่อยครับไลออนจะแก้ยังไงครับบวกยังไงเอาให้แม่นเอาให้แม่นโอ้โหสามดอกเพิ่งเคยเห็นคนโอ้โหยังอยู่ไหวไหมเอาโดนศอกครับอับบาฟ้าโดนศอกครับเนี่ยครับดักแม่นแม่นครับสับศอกขวาครับไลออนยังเรียกเลือดของอับบาฟ้าไม่ได้แต่ของเราครับกำเดาโอ้ยเป็นริ่มๆออกมาเลือดกระเด็นแถวนี้โอ้สอกกลับครับสอกกลับครับและก็งัดสอกขวาครับสอกมาครับงัดนางมัดซ้ายนี่คล่องไปแม่เลือดทะลักออกมาแล้วครับเป็นริ่มๆออกมาโอ้เดือดจริงๆคู่นี้โอ้โหสนุกครับคู่นี้พักคู่เดียวเดี๋ยวมันกันต่อครับยกที่ถึงอาวุธถึงเลือดเลยนะครับจังหวะสับศอกของไลออนครับแต่สับศอกเนี่ยมันโดนท่อนแขนนะมิสเตอร์ปองใช่ครับไม่ได้โดนเหลี่ยมศอกถ้ามันโดนเหลี่ยมศอกหรือสันศอกแต่อย่างนี้โดนปลายหมัดครับโอ้โหแต่แขว่งเหมือนกันครับไลออนครับแล้วมาเสียบเข่าครับโอ้โหโดนกดคอมาเสียบลูกนี้แต่ว่าไลออนนี่เขาตั้งใจให้แทงไปให้บล็อกอย่างงัดศอกเขาบล็อกไว้ครับที่เขาวางแผนไม่ดีครับและเขาก็จะงัดขึ้นมาลูกนี้ครับดูฮะนี่คือการแก้กันฮะ
โอ้ลูกกันลูกแก้นะครับแต่ว่าอบอลฟ้าแกก็ยังยั่วไปเรื่อยๆครับแล้วหมัดเนี่ยจะเปี่ยงนะครับไม่โดนครับน่าเสียดายครับดูสิครับหัวใจครับสู้จริงๆครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมครับสวนน้ำวานานาวาหัวหินครับขอบคุณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเทศบาลเมืองหัวหินกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติยกที่3ยกสุดท้ายครับไลออนกับอบอลฟาสเอาละครับอย่างนี้เดือดมา3ยกยกนี้ได้มาจริงแล้วครับโอ้ยมามามัดขวาทิ้งไว้จากไหนครับเนี่ยทิ้งขวาอีกทีขวาอีกทีขวาได้ขวาโอ้โหมาจะบอกครับเดือดจริงๆครับต่อยซ้ายลำตัวนะครับไลออนครับอ้าวเวียงล้มลงไปอย่างนี้ดีไม่ต้องห่วงครับอบอลฟาสยังไงก็ลุกครับอย่างนี้ดีครับดูความทนทานของร่างกายใช้ได้ครับยกนี้เดินทำดีกว่าครับเวียงไอ้ทีโอ้โหลูกนี้สวยครับอาศัยหลักเหลี่ยมครับไลออนครับแต่ลุกยากหน่อยครับอบอลฟาสก็ยังกวักมือเรียกอยู่นะครับยังสู้อยู่ครับอบอลฟาส1 2เอาละครับเลือดก็ยังไหลอยู่เรื่อยๆหัวใจครับเดินเข้าหาพลิกเหลี่ยมโอ้โห3ดอกครับลูกนี้สวยงามครับชักจะลุกช้าครับมันเหนื่อยเหมือนกันนะโดนหักเหลี่ยมล้มเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยเอากับโคกหูลากโอ้โหแลกคันน้ำกระจายโอ้ยแตกแตกเลยครับแตกแล้วครับตรงนี้สันดังครับสันดังโอ้ยเต็มเต็มตรงนี้เอ้าตีขี้กิ่งควายทีแต่ใจกันสู้ดีครับบอลฟ้าเนี่ยโอ้ยอมครับยอมพรุ่งนี้เดือดครับไลออนตาซ้ายเริ่มจะปิดเหมือนกันตะเกียงจะดับเหมือนกันนะอ้าวยังไงครับอบอลฟ้าขอพักก่อนขอพิงก่อนขอพักก่อนขอพิงก่อนเออพิงคุ้มสู้เป็นคนซื่อเป็นคนซื่อเหนื่อยเหนื่อยก็พักไงเหนื่อยก็พักหนักก็หยุดโดนลำตัวซ้ายขวาครับไลออนเอ้าปัดไม่โดนแม่ไม่ใช่ภาพสโลว์อะไรแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าแรงมันหมดครับมันสโลว์เองครับธรรมชาติครับช่วงท้ายปลายยกครับปีกลองเชิดแล้วครับอ้าวขอพักก่อนยากันฟันยากันฟันยากันฟันยากับฟันผมหลุดเออผมพักกับแป๊บนึงเอ้ไม่รู้เลยเรียกขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยมาเข้ามุมก่อนครับพิงเชือกไปลีลาเยอะนะเก๋าไงเก๋าเราเข้าใจได้ให้น้ำหน่อยอยู่ห้ามเพียงน้ำโอ้ครับเอาละครับมาดูครับอบอลฟ้าครับโอ้แตกกับแตกครับคู่นี้ช่วงท้าป้ายยกครับโอ้โหสองอีกแล้วสองอีกแล้วไหวไม่ไหวรอดไม่รอดโอ้โหบัดนี้โอ้ยโอ้ยังไม่เอาอย่างนี้ต้องนับครับลุ้มช้านับเลยครับโอ้โหครับโดนหนักจริงๆฮะไลออนพักมั่งไลออนพักไลออนก็เหนื่อยฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับสนุกจริงๆคู่นี้ต่างคนต่างหมดครับต้องบอกว่าหัวใจสุดยอดคู่นี้ครับบอลฟาสยังไงต่อยขวาครับไลออนมีแรงเหลือไม่เอาหมัดขวาครับไลออนหมัดขวาหมัดขวาหมัดซ้ายไม่ไหวครับล้นครับล้นครับทางด้านของบอลฟาสโอ้ยกอดเรโตโอ้โหเอาลงกันได้ครับโอ้โหหัวใจล้วนๆนะหัวใจล้วนๆครับโอ้โหไลออนนี่ต่อไปครับเป็นแฟนๆของไทยไฟรับรองว่าต้องเชียร์เขาอย่างแน่นอนใช่ครับดูอบอลฟาสครับโอ้ยังยิ้มได้ครับอันนี้เขาไปรบสนามไหนมาครับเนี่ย เหมือนรถสิบล้อชนนะไม่ได้เหมือนต่อยมวยนึกแต่นอนเขานอนครับเมื่อกี้ยังนั่งยิ้มอยู่นะโอ้หมดไม่รู้จะหมดยังไงครับถูกใจแฟนมากแฟนมวยไทยไฟแล้วครับวันนี้ยืนด้วยหัวใจครับอบอลฟาสแต่ว่าวันนี้ยืนไม่ไหวฮะแน่นอนครับมันโดนหนักๆทั้งนั้นครับมิสเตอร์ป๋องท่านผู้ชมยังไงไปเยี่ยงเขาให้โอ้ยศอกขวาครับแกทนได้ยังไงครับเลือดไหลมาแล้วใช่ครับหน้าหลับมากแล้วก็หมัดนี้ก็ควรจะโอ้ยโดนท่อนแขนครับแต่ว่าก็แรงพอตัวยังกับไม้ท่อนสามฟาดครับนี่ครับงัดศอกเข้าปลายคางครับทัดมาลายอีกทีนึงแล้วขวาลูกนี้แม่ดูกับกรรมการยังตกใจไปด้วยเลยครับเสทเสทและดูหมัดนี้เวียงขวาปังโอ้ยปลายคางครับหลับหรือยังหลับแล้วแหละฮะอันนี้มันนี่ไม่โดนนะขวากับขวาบวกกันดูครับตะเกียงข้างซ้ายเราก็จะดับลูกนี้1 2และ3ยังไงนี่เขาเบาตาครับโอ้เรียบร้อยครับหลับไปแล้วครับ
ขาอ่อนปกตินี้แกถึกทนมากแต่วันนี้ก็ถึกทนสุดๆเลยคือโดนยังไงมันโดนหนักจริงๆท่านผู้ชมต้องเรียนว่าเหมือนไม้หน้าสามฟาดเทมเปอร์ตี้ก็คูแล้วครับสุดท้ายก็ดูครับนี่ครับตีลังกาไปเลยครับอันนี้โดนลูกไหนเนี่ยหงายปางงานครับแต่ว่าหงายปางงานด้วยชัยชนะครับคู่นี้สู้กันสุดชีวิตนะครับผมว่าคุณชมทางบ้านจะสะใจเหมือนกับพวกเราตรงนี้เชียร์กันมัดแน่นอนนะโอ้โหตอนนี้บรรยากาศสดๆที่ประจบคีรีขันธ์นะที่หัวหินนี้สุดๆจริงๆนะเอาละครับประกาศนะผู้ชนะนะครับ The winner Lion War Pilin from Thailand ยินดีด้วยนะครับโอ้โหคู่นี้เนี่ยเคยขึ้นไทยไฟมาแล้วครับบอกเลยว่าเราจะไม่เห็นเขาเหนื่อยหนักขนาดนี้มาก่อนจริงฮะนะไม่ว่าจะไฟไหนนะโอ้โหไฟแน่นะครับอาจจะเกิดขึ้นในการรีเวนจ์ได้นะฮะครับแมตช์รีเวนจ์อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่แน่นอนเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมากับไทยไฟครับใครพร้อมจะดูมวยมันๆกันต่อเสียงมาหน่อยเร็วเมื่อกี้ยังมันไม่พอครับมันกันต่อเนื่องดีกว่านะครับพบกันในพิกัดน้ำหนักนะครับ61กิโลกรัมนะฮะคนนี้นะฮะมาจากชิลีเมื่อเขาเดินลุยใครก็หยุดเขาไม่อยู่ขอเสียงต้อนรับ The Tattoo Man บาเซียนอังกุโลบาเซียนอังกุโล The Tattoo Man ประเทศชิลีนะครับจากรุ่นใหญ่มารุ่นเล็กกันบ้างนะครับคนแรกนะครับบาเซียนอังกุโล from ชิลีครับผมมาเจอของเรานะครับเป็นเลือดใหม่ของไทยไฟนะฮะแต่ดีกรีของเขานั่นคือเจ้าของเข็มขัดไทยไฟลีกแชมเปี้ยนรุ่น61กิโลกรัมครับทุกคนครับเจอแชมป์จะเป็นอย่างไรในวันนี้ปรบมือต้อนรับด้วยนี่คือนักรบแดนใต้เขียวเพชรเกียรติไพศาลเขียวเพชรเกียรติไพศาลนักรบแดนใต้ประเทศไทยแล้วครับคู่นี้ขึ้นสู่เวทีเรียบร้อยครับเรามาดูนะครับว่าคู่นี้ต้องบอกว่ามุมดำเนี่ยฮะเป็นขวัญใจของกองทัพบกเลยทีเดียวโอ้โหดีเสียงปี๊ดกราดวุดวิดไว้กับตู้วูเลยครับซึ่งน้องเองก็เป็นนักชกของกองทัพบกมาก่อนถูกต้องครับผลิตผลของไทยไฟลีกเช่นเดียวกันครับครับซึ่งรับราชการอยู่ที่กองทัพภาคที่4นะครับซึ่งอดีตนั้นก็เป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังรับผิดชอบโดยนี่นะอดีตนักชกทีมชาติไทยพิชัยสายโยธาโอ้โหแล้วผู้ชี้ขาดเมื่อสักครู่นะครับถาวรเอียงอุบลครับให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูนสนองอวบอิ่มแล้วก็เสมาทิพย์คีรีครับมารู้จักกับทั้งคู่กันหน่อยฮะเนี่ยครับทางด้านของ
มุมขาวครับโอ้โห28ปีครับหน้าตาถมึงทึ่งทีเดียวจากซานติเอโกสาธารณรัฐเช็กชิลีครับขออภัยครับสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก61กิโลกรัมครับนั่นก็คือบาสเตียนอันกูโลส่วนมุมดำของเราครับนักชกชาวไทยครับเขียวเพชรเกียรติไพศาลนักรบแดนใต้ครับอายุยิง22ปีอยู่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก61กิโลกรัมชกมาทั้งหมด76ครั้งชนะ64แพ้10เสมอ2ครับนี่คือต้นกล้าแล้วก็ผลิตผลจากไทยไฟลีกครับเขาคือแชมป์ไทยไฟลีกน้ำหนัก61กิโลกรัมซึ่งตอนนี้รับราชการอยู่ที่กองทัพภาคที่4นะครับอดีตนั้นก็คือผลพวงต้นกล้าที่มาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังรับผิดชอบโดยจ่าสิบเอกพิชัยสายโยธาซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นครับโอ้ว่ายภูมิสวยครับนี่ฮะโอ้โหนี่ตัดไม้คมนามแล้วก็เรียบร้อยครับซึ่งวันนี้น้องๆนักเรียนนักเรียนใน10ทหารบกนะครับก็มาเชียร์กันอย่างเนืองแน่นเต็มอุทยานราชภัฏแห่งนี้ครับมาดูครับคุณผู้ชมครับสายบือดีเป็นท่านนายทหารนะครับนี่ครับจากกองทัพบกของเรานะครับครับถอดมงคลให้กับเขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนครับส่วนขวามือครับ1ตระการเล็กพ่อเมืองอุบลครับฮะนักชกจากอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบล นะครับตอนนี้มาเป็นครูสอนมวยอยู่ที่อีเกิลมวยไทยครับที่จังหวัดภูเก็ตมาถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ก็คือบาสเตียนอันกูโลแม่พูดถึงบาสเตียนอันกูโลนี่เห็นรอยสักแล้วนึกถึงอาจารย์ไพโรจน์ฤทธิ์วิชาแล้วก็ครับผมนะครับรอยสักที่สวยงามรอยสักที่ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับอักขระเลขยันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณครับไม่ว่าจะเป็นพายันผ้าพระเกียรติก็มีพายันเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจครับมาดูครับคู่นี้ขวากับขวาโอ้โหคุณเพื่อนเท่ากันเลยครับบาสเตียนนี่ล่ำสั้นโอ้โหแม่ดูดิครับโอ้แม่ครับตาขวาแทบปิดต้องระวังนะโอ้โหดีฮะลุกเร็วใช่ฮะโอ้ยบาสเตียนนี่แกดูฮะหัวไหล่แกพร้อมที่จะออกหมัดครับหมัดขวาไปอีกแล้วนะครับเอาเตะขวาสูงครับทางด้านของเขี้ยวเพชรโอ้ดูเหมือนยังไม่ระวังตัวครับครับตาขวานี่ตาซ้ายนี่โอ้ยเขียวช้ำมาเลยครับของมันโดนกันได้นะของมันโดนกันได้ครับนี่แหละฮะไทยไฟคาดเชือกแล้วครับเป็นอย่างนี้ครับหลุดไม่ได้ครับเขียวเพชรต้องระวังให้ดีครับดึงมัดดึงจังหวะสองก็ต่อยอย่างนี้สวยครับนี่ฮะเอาละพยายามจะตัดลำตัวนะครับเขียวเพชรแล้วก็เตะขวาครับความเป็นมวยมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าไปโดนกำปั้นของบาสเตียนละกันครับซึ่งหุ่นแกนี่ก็คือเหมือนหลักหินนะครับบาสเตียนนี่เก่งหมัดขวามาแต่ไกลครับนี่ครับเวียงขวาอีกนะครับเอาละฮะยักษ์ใหญ่ที่สองแก้ได้นะสองแก้ได้เข่าแก้ได้อย่างนี้สวยสายหน้านะครับสวยงามทีเดียวครับหมัด1 2แล้วก็เตะขวาครับเอาละฮะนี่คือหมัดแรกโดนนี่ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีแล้วครับก็จะทำให้เขี้ยวเพชรเองก็จะระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นครับถูกต้องครับไม่งั้นละหมัด2หมัด3จะตามมานี่ฮะพอรู้แล้วก็เริ่มจะเอาละฮะพอจะรู้จังหวะผู้จะสู้แล้วฮะจังหวะแรกนี่มันไม่ได้ตั้งตัวจริงๆเอาละจะแก้ยังไงครับแต่ก็อย่าประมาทผู้จะสู้เตะขาไปครับเขี้ยวเพชรครับบาสเตียนอันกูโลนี่เดินเข้าหาครับหนึ่งจากการเล็กพอมืออุบลบอกว่านักมวยของตัวเองนี่ลูกศิษย์ของตัวเองนี่ถอยหลังไม่เป็นฮะถอยหลังนี่มีหกล้มครับต้องเดินหน้าฆ่าอย่างเดียวแต่เขียวเพชรนี่การเริ่มสูงขึ้นแล้วครับชกละเอียดขึ้นจะโอ้วางแข้งขวาสวยโอ้แตกครับโอ้ดักศอกขวาสวยครับโอ้ศอกเดียวเมื่อสักครู่นี่ศอกคมเหลือเกินนะครับดูเลือดครับโอ้แก้ดีครับแกก้มเสร็จแกศอกบวกเลยครับตรงนี้ฉลาดครับโอ้โหเลือดอาบหน้าครับอย่างนี้ครับเย็บซ้ายครับเอาละฮะผมบอกแล้วครับว่าศอกแก้หมัดได้ดีมากครับแล้วโดนจริงๆครับโอ้ยเอาละครับเกมเปลี่ยนหรือเปล่าครับเตะขาครับเขี้ยวเพชรแข้งซ้ายไม่โดนครับหมัดของเขี้ยวเพชรครับเดินเข้าหาบ้างแล้วนะครับป้องกันหมัดได้อย่างเดียวเท่านั้นครับเขี้ยวเพชรเป็นอะไรครับอย่างนี้อย่างนี้ยังไงศอกเอาละครับเห็นช่องทางครับโอ้ยมิสเตอร์ปอมหวาดเสียวเลยครับเดี๋ยวมาเชียร์กันต่อครับพักกันสักครู่เดียวWe'll be right back.
ไรขึ้นครับจังหวะนี้เนี่ยครับหมัดขวาครับโอ้โหไม่น่าลุกลูกนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการเวียงไหลแบบแรงมากครับดูครับฮุกซ้ายแล้วเวียงแบบนี้ครับส่งจากไหลส่งจากแขนเต็มๆครับใช่ครับแต่ว่าร่างกายแกดีมากครับเขียวเพชรแน่นอนครับแล้วลูกนี้ลูกนี้ลูกฉลาดนี่จะป๋องก้มหัวบวกกันแล้วเลือดนี่กระเด็นออกมาเลยดูดูว่าโดนยังไงครับก้มแล้วบวกอย่างนี้ครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับเลือดซิดเลือดซิดนี่ครับโอ้ยดูอย่างกับอาบน้ำแดงฮะคือตอนนี้ทหารล้อไม่หมดแล้วครับแกก็ต้องเรียกเรตติ้งหน่อยเอาละฮะตามมาต่อยกที่2โอ้ตั้งหลักตั้งเกมแล้วครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลประมาทก็ยังไม่ได้ครับถูกต้องครับกับปั้นขวานี่ก็ยังอยู่นะครับทางด้านของอันกูโลครับบาสเตียนอันกูโลจากชิลีซึ่งบอกว่าเห็นแล้วครับว่าเขาต่อยหมัดเขาหมัดเวียงครับส่วนใหญ่จะเวียงคอร์สเข้ามาเพราะฉะนั้นอาวุธที่เรานี่ครับหูยหวาดเสียวหวาดเสียวสีหน้าแววตานี่ตั้งใจมากเลยนะครับอันกูโลครับอัมหมัดหนึ่งถึงสองสามแล้วเตะขวาครับโอ้เป็นมวยเลยครับดูที่ว่าเขียวเพชรจะแก้เกมยังไงครับแก้ดักบวกด้วยศอกหรือเปล่าต้องรอดูนี่ครับขยับเข้าไปครับบีบเกมเข้าไปเรื่อยครับแต่ว่าแปดเขียวเพชรเองก็ไม่อยากจะถอยเยอะนะครับนี่ครับบางจังหวะเดินเข้าหาเตะขวาครับอย่างยาวๆยาวๆอย่างนี้ดีกว่าครับมีแข้งขวายาวๆจังหวะบวกก็บวกด้วยศอกนี่ครับเริ่มจะแหยงศอกเหมือนกันแล้วครับมิสเตอร์ป๋องทีเดียวดูครับเลือดจบหัวแหมต่างคนต่างจะออกฮุกซ้ายนะครับนี่ศอกขวามาอีกแล้วครับคือถ้าเกิดช้านี่โดนแข้งแน่นอนครับมาเซียงกุโลพยายามเดินกระชับพื้นที่ปีพระบาทโดนแข้งขวาโอ้โหนี่ครับป่วยครับยาวๆเหมือนมีอาการครับตรงนี้เหมือนชักงักเหมือนหยุดครับสต็อปไปเลยครับโอ้โหขาแกสั้นด้วยแกมีหมัดอย่างดีครับตอนนี้ใช่ครับโดนเตะแล้วมีอาการเลยครับโอ้โหดูฮะโอ้โหดูฮะซี่โครงครับยาวมากครับขวายาวๆอย่างนี้ถูกต้องแล้วครับโอ้โหเตะตะแคงเตะเอียงครับเตะเอียงเลยตะแคงซ้ายไปเลยครับไปแล้วครับโอ้โหดูครับคิดดูแล้วกันครับหนักไม่หนักก็มีไม่ได้มีล่างอย่างเดียวมีบนด้วยแข้งขวาครับเอียงกระเทเล่ครับเอียงกระเทเล่โอ้เตะจนล้มครับเรียกว่าเตะจนล้มโอ้เป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่นะครับตอนนี้โอ้บาสเตียนครับขวายาวๆขวายาวๆครับแข้งครับยาวจริงๆเอาท่อนล่างด้วยเจาะล่างสลับบนโอ้ยเตะฉลาดครับเตะฉลาดครับมาดูแขนห้อยครับแขนห้อยหรือเปล่าครับแขนห้อยไหมครับทางด้านของบาสเตียนโดนไปบ่อยไม่ดีครับโดนไปบ่อยไม่ดีครับเอาแล้วโอ้ยเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับโอ้ยแม่โอ้ช้ำเนี่ยช้ำครับยังไงโดนเยอะจริงๆครับน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจครับบาสเตียนอันกูโลครับแต่ว่าใจสู้เหลือเกินเรียกว่าเตะนับมาลูกนี้ครับโอ้เนี่ยครับใจสู้เหลือเกินครับยังไหวใช่ไหมหมอหมอเรียกหมอแล้วครับหมอจิรศักดิ์บุพชาติหมอดูหน่อยกรรมการจะเป็นลมไม่ใช่ครับดูนักมวยครับดูแผลฮะโอ้โหบาดเสียวครับพอหลังโควิดนี่เลดทองนี่กลับมาใหญ่เหมือนเดิมนะครับคุณหมอแน่นอนครับอันนี้สลึงอย่างโปฮะท่านผู้ชมยังไหวครับหมอใจเด็ดอยู่แล้วไม่เด็ดได้ยังไงครับแกเพิ่งแต่งงานมาโอ้โหยังแข็งแรงดีครับโอ้จำย้ำตุ้นเดิมย้ำตุ้นเดิมครับโอ้โหนี่ปล่อยให้เตะไม่ได้นะครับอาเซียนอังกูโลนี่ต้องเดินเข้าหาต้องต่อยขวาบ้างนะครับหมดโยครับโอ้สู้ดีฮะสู้ดีจริงจริงครับพักกันก่อนสุดยอดครับผมพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาทยานราชภาคับโอ้โหพยายามจะเปิดแผลอีกรอบหนึ่งครับทางด้านของเขียวเพชรน่าจะได้เรื่องครับเปิดลูกนี้ครับ
น้ำกระจายเลือดกระจุยครับแล้วดูฮะเตะบริเวณต้นแขนนี่เตะจนแขนห้อยอะครับแขนลอยครับแขนลอยครับดูสิครับมันสะบัดอย่างเงี้ยใช่ครับแข้งมันหนักมากดูฮะแขนซ้ายแกมีอาการนะแล้วเอียงกระเทเล่ตามเลยครับดอกนี้อีกทีนึงมันทั้งต้นแขนทั้งข้อมือเลยนะครับทางด้านของบาสเตียนอันกูโลแล้วก็ต่อยอีกทีนึงลูกนี้แล้วก็นับครับต้องนับครับอย่างงี้ครับครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่สุดยอดมากนะครับบาสเตียนอันกูโลครับดูครับลูกนี้ทำไมติดกายเขาก้านคอล่ะครับมองฟังลำครับนี่ฮะนับแรกครับดูครับพิษหมัดพิษแข้งของเขียวเพชรแหละครับเอาละครับมาดูนะครับแขนซ้ายนี่แหมลูกศิษย์ของหนึ่งตระการเล็กพอเมืองอุบลครับซ้อมอยู่อีเกิลมวยไทยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตครับสำหรับบาสเตียนอันกูโลซ้อมอยู่กับเจ้าหนุ่มพังงาครับครับโอ้ถือว่าหัวใจสู้ครับหัวใจผ่านครับกับการชกไทยไฟท์ค่าเชือกในวันนี้โอ้เจอเขียวเพชรเขียวเพชรก็ไม่ธรรมดาครับสมชื่อจริงๆครับเขียวเพชรสู้จริงๆโอ้โหลูกนี้หลักเหลี่ยมครับยังมองอยู่ว่าเทพเพชรพบเกิดอะไรขึ้นครับศีรษะกระแทกด้วยฮะมันเหมือนจะเทกวาดลานด้วยฮะแต่ว่าจังหวะเหลี่ยมมันขาไม่ขัดกันพอดีโอ้โหดูครับแขนนี่แขนซ้ายเนี่ยมีปัญหาแน่ครับว่าโดนแข้งขวาเยอะโอ้ครับเนี่ยครับก็กลัวจะแขนขวาอาจจะไม่เจ็บนะครับลองโอ้สะบัดเตะสะบัดครับไม่ซ้ำครับไม่เป็นไรครับโอ้แม่แกกลัวเพื่อจะซ้ำแล้วครับแต่ว่านี่ครับเขียวเพชรก็มีน้ำใจนักกีฬาครับไม่ซ้ำลูกนี้โอ้โหครับมีล่างมีบนโอ้โหครับดูเข่าซ้ายอีกทีนึงเพิ่งเห็นฝรั่งแค่ผมอ่ะแกตัวเล็กมากเลยนะครับโอ้โหนี่แขนซ้ายนี่ขนาดเจ็บนะผมเชื่อว่าแขนซ้ายเขาจะมีปัญหาโดนอีกแล้วครับครับเหมือนก็เอียงไปทางฝั่งนู้นนะฮะครับโอ้เตะแล้วเอียงตามแข้งครับโอ้แตกอีกแผลนี่ครับมีกระป๋อง2แผลแล้วตอนนี้ที่หัวแล้วก็ที่หน้าผากโอ้โหไม่ไหวแล้วมั้งครับเนี่ยแต่ว่าเขี้ยวเพชรก็ประคองนะครับปลายยกฮะช่วงท้ายปลายยกนะฮะเพื่อนร่วมอาชีพอ่ะนะครับผมก็ไม่ให้บอกช้ำมากกว่านี้ครับนี่ฮะคือขู่ไว้ก่อนไหนๆก็พูดแล้วไม่ไหวครับเจ็บแขนนะคุณผู้ชมครับไม่โดนอะไรฮะโดนแขนแกมีปัญหาแน่นอนครับโอ้โหครับก็ขอให้อย่าเป็นอะไรมากนะครับแต่ก็ชื่นชมนะครับชื่นชมหัวใจของบาสเตียนนี่ฮะแกยังสู้ครับทางนี้ทางนั้นก็เข้ามากราบนะฮะโอ้ยขอโทษขอโพยครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาของเขี้ยวเพชรแหละครับมันก็ยังมีไฟต์ต่อไปนะครับมันก็ต้องสู้ก็ไม่ต้องฝืนอ่ะนะมันก็ต้องสู้กันต่อแล้วฮะใช่ใช่ไม่เป็นไรครับบาดเจ็บครั้งนี้รักษาหายแล้วก็เจอกันใหม่ครับนะฮะแต่ว่าวันนี้เจอเขี้ยวเพชรก็ไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่สมชื่อแล้วใช่ครับเนี่ยครับโอ้โหไม่ต่ำกว่า5เข็มครับดูครับทักมาลาลูกนี้ดอกนึงลูกนี้นี่ครับมันเหมือนกับขาขัดกันพอดีครับครับอ๋อไม่เจ็บครับตรงนี้ถ้าดูจังหวะโอ้โหเตะตะวันฮะเรียกว่าเตะตะวันครับเตะ2ชั้นครับเตะตะวันลูกนี้แต่ว่าน้ำหนักจะเบาครับเตะหลุดนะครับจังหวะของบาสเตียนอังโกโลครับแล้วคีบมาตีเข้าไปเข้าหน้าผากครับโชคดีครับมันสุดเหยียดไปหน่อยฮะครับและดูจังหวะนี้ครับศอกขวาครับกระแทกเข้าไปครับจะทัดมาลาแล้วครับแต่ติดศอกแต่ลูกที่โดนเตะลูกนี้น็อกครับเพราะว่าโดนแขนครับนี่ฮะแกเจ็บแขนอยู่แล้วครับใช่ครับโอ้ยแกก็ขอให้แขนซ้ายอย่าเป็นอะไรมากครับครับครับมากจะไม่เป็นไรครับเพราะว่านี่ฮะเตะไม่แรงมากครับนี่ฮะไม่โดนปลายคางไม่โดนหน้าครับแต่แขนบาดเจ็บที่แขนครับมีปัญหาดิบมีปัญหาที่แขนอ่ะใจนักสู้ครับสู้ครับยอดเยี่ยมนะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนครับหันบกมานะครับแน่นอนครับประกาศผู้ชนะเลยแล้วกันนะครับ The Winners เขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนปลอมใช้แล้วยินดีด้วยนะครับทุกคนโอ้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตรงนี้นักชกเราทำเต็มที่ทั้งคู่นะฮะนี่คือมิตรภาพดีมากมากจริงแล้ววันนี้นะฮะนายสิบทหารบกก็ถือว่ามาเยอะมากมากครับคนเดียวครับสุดยอดไปเลยนะฮะยินดีด้วยครับครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปนะโอ้โหทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นี้ไหมครับว่าตอนขึ้นสังเวียนก็มีตะเบะนะครับประกาศชัยชนะก็มีตะเบะด้วยนะครับเพราะว่าทางเขี้ยวเพชรเนี่ยนะครับรับราชการอย
ยู่ในสังกัดของกองทัพบกด้วยใช่แล้วนะแล้วก็ติดยศ10โทนะฮะหน้ามีเขาเป็นเพื่อนนะครับมีเพื่อนเราคงสบายใจนะครับเป็นนักมวยเก่งขนาดนี้แรงมากๆจะไม่เป็นศัตรูเขาแน่ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับเอาเข้าสู่ข่าวในพระสัมมากันต่อนะครับกลับมามีอีกหลายคู่ได้ชมกันสักครู่เดียวครับเอาละครับกลับมานะครับเข้าสู่ไฮไฟคาดเชื่ออุทยานราชพักนะครับผมตอนนี้พลังยังอยู่หรือเปล่าขอเสียงหน่อยชาวหัวหินไม่ได้ไม่ได้เบาไปเพราะว่าเบาไปเฮ้ยเบาไปเหรอนะเพราะว่านักกีฬาฟิตกว่านี้พิธีกรยังไม่หมดแรงถูกต้องไม่งั้นต้องรีเช็คอีกทีเพื่อให้คนที่ดูอยู่ทั่วประเทศเขาได้รับพลังจากพวกเราหน่อยครับถูกต้องครับแน่นอนครับใครถือกระบองอยู่สีแดงขาวอีซูซูชูกันมาขอบคุณมากครับเยี่ยมมากขอบคุณมากครับสีฟ้านะใครมีกระบองสีฟ้าไทยประกันชีวิตชูขึ้นมาแล้วตบมือดังๆยอดเยี่ยมของทุกคนครับพลังยังไม่ตกดังนั้นแล้วคนบอกว่าถ้าผมไม่มีทำยังไงตอนนี้พร้อมๆกันมีหรือไม่มีกระบองยกมือขึ้นมาทุกคนโอเคฮึ่มเฮิร์มขนาดนี้ดูมวยต่อได้ได้มาลุยกันต่อนะฮะคู่ต่อไปนะครับพิกัดน้ำหนักนะครับ69กิโลกรัมนะครับคนแรกยอดมวยจากบราซิลมีพลังเตะดุดค้อนทุบเขาบอกอย่างนี้ขอเสียงต้อนรับจอมสาดแข้งนิตรอยเควินเปเรโรเควินเปเรโรจอมสาดแข้งจากนิตรอยประเทศบราซิลมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าสู่สังเวียนแน่นอนนะขายาวขนาดนี้พร้อมฟาดแข้งแล้วนะฮะเอาละครับนักชกคนแรกนะฮะจากบราซิลเริ่มที่คู่ท้าชิงแล้วครับคนเดียวครับถูกต้องนะฮะเมื่อมีคนเปิดศึกมันจะต้องมีคนปิดศึกนะฮะแต่ใครจะเป็นผู้ปิดที่จะได้รับชัยชนะกลับไปต้องถามคนคนนี้ครับเขาคือแชมป์ไทยไฟต์2023รุ่น70กิโลกรัมคนล่าสุดรบมือดังต้อนรับกับขุนศึกเมืองพะเยาน้องโอชอห้าพยักษ์กันมาน้องโอชอห้าพยักษ์ขุนศึกเมืองพะเยาประเทศไทยมาแล้วครับน้องโอชอห้าพยักษ์ครับนักชกจากจังหวัดพะเยาครับครับวันนี้นี่ปะทะกับเควินเปเรร่าครับจากบราซิลครับเป็นคู่ที่6ของค่ำคืนนี้ครับไทยไฟคาดเชือกอุทยานราชพักแม่เมื่อครู่นี้ก็เพิ่งจะดุเดือดจริงๆเลือดพล่านบนเวทีไทยไฟคาดเชือกของเรานะครับเนี่ยครับผู้ที่ขาดบนเวทีครับได้แก่เสมาทิพย์คีรีให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลพัฒนันพงษาปานและสนองอวบอิ่มครับซึ่งไทยไฟของเราครับยืนยันเรียบร้อยครับจากพ่อบ้านไทยไฟคุณพันนาไทยไฟและคุณสินมิวสิก
บอกว่า24มีนานี้เจอกันแน่นอนที่ปลวกแดงเป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็ปลายปีครับอาจจะได้เจอกับไทยไฟที่มูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับประสาทิโกโดยจากยืนยันจากดร.สมชายรักษาศักดิ์ครับหรือว่าช่างน้องของเราท่านเป็นรองประธานมูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ก็มาชมด้วยนะวันนี้มาด้วยเออนะเป็นคนที่ชอบไทยไฟและอีกคนหนึ่งที่ติดมวยยิ่งยงยอดบัวงามโอ้โหแม้ว่าโปนกรุ๊ปคเนียยิ่งยงกีเท่าแต่ติดเจ็บมวยหลังๆมาติดมวยแต่ไม่ติดอย่างอื่นไม่ติดหญิงไม่มีคนนี้ไม่มีแต่เพลงของเขาคือแอบเมียส่งไลน์เอาล่ะโอ้เพลงของแกจะสุดยอดจริงแอบเมียส่งไลน์ถ้าเมียจับได้คงตายแน่นี่แต่งจากชีวิตจริงป่ะครับของเขาทั้งนั้นอ๋อล่ะเอามาดูคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับน้องโอช5พยัคฆ์กับเควินเปเรราครับย้ำอีกครั้งนึงครับอย่างที่คุณสมจิตบอกครับปลวกแดงนะครับฮะ24มีนาคมนะคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเควินเปเรรานี่ก็จอมสาดแข้งจากนิเตอร์อยแล้วครับจากบราซิลสาดแข้งก็คือแหมฟุตบอลก็เก่งมวยก็เก่งครับบราซิลมีค่ายมวยไทยเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าค่ายนะฮะส่วนสูง175 69กิโลกรัมชกมาเพียง65ครั้งชนะ60แพ้5ครั้งสถิติดีครับเอาละครับมาเจอนักชกชาวไทยน้องโอช5พยัคฆ์หมัดหนักแน่นอนคนนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับยกแรกเดินหน้าไปแล้วครับบล็อกแน่นๆบล็อกหนาๆครับโอ้ยเปเรราเปเรราจะเปหรือเปล่ามาดูกันโอ้เผลอแป๊บเดียวครับแตกไปแล้วนะครับพูดเป็นเล่นแตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ใช่เปเรราแตกนะครับน้องโอครับอ้าวโดนยังไงนะจ๊ะโอ้มาไม่ถึง10วิแตกซะแล้วโอ้ต่อยเขาแต่ว่าเราแตกเองฮะโอ้โหนี่หมัดเราโดนตัวเองครับหมัดโอ้ยหมัดขวาครับนี่เดี๋ยวจะดูไม่ชัดโอ้โหเดี๋ยวต้องลองดูครับภาพช้าๆว่าโดนแตกลูกไหนนึกว่าอัปคัทผิดแล้วโดนหน้าตัวเองหรือเปล่าโอ้ยแตกซะแล้วแยกออกมาครับเสมาทิพย์คีรีเก่งมาเมื่อกี้แกต่อยอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็แตกได้ยังไงครับเออนี่แหละหมัดชวนชะงนเหลือเกินเอ้าหมัดซ้ายนะครับเย็บไปครับทางด้านของเปเรราเนี่ยครับของมันโดนกันได้ครับแน่นอนครับหมัดมวยเป็นปิ้งครับกำปั้นรูกลมๆนี่ครับกลมๆไม่มีรูโอ้ตาแดงครับเห็นแกแล้วนึกถึงอะไรรู้มั้ยโดนนึกถึงอะไรฮะเหมือนหนังสยองขวัญน่ะครับเลือดออกที่ตาเออเออโอ้โหครับดูนะฮะมันโดนกันได้จริงๆท่านผู้ชมโอ้โหประมาทไม่ได้จริงๆครับอันตรายเลยนะครับไปขาเชือกครับไปต่อครับน้องโอครับเตะขาครับโอ้โหนี่ครับเพียง10วินาทีแรกนะครับแตกครับโอ้โหเตะมาบวกหมัดคืนครับน้องโอลูกศิษย์ของเสียชายพัชรินทร์มีจันทร์ครับจากช5พยัคฆ์หมัดขวาครับได้จอมขาแข้งจากนิเตอร์อยครับเควินเปเรราที่ก็แข้งยาวขวาก็ยาวจริงๆโอ้ไม่ใช่มีแต่แข้งครับมีเข้าในด้วยแยกออกมาครับแยกออกมาโอ้โหครับแม่เหลือแป๊บเดียวเลือดเต็มหน้าไปแล้วครับอย่างนี้น่าจะหนักครับยกที่2เจ็บต้องดูขึ้นครับโอ้โหแข้งขวาลูกนี้เต็มอกครับพยายามจะงัดศอกไม่ได้นะครับแม่ตัวมันชิดกันไปหน่อยครับเนี่ยครับอายุ23ปีเท่านั้นครับน้องโอช5พยัคฆ์หรือว่าสอยิ่งเจริญการช่างเดิม23ปีกับ24ปีครับถือว่ารุ่นเดียวกันแล้วครับเราได้อย่างหนานะครับแต่ว่าเปเรราจากบราซิลนี่ได้ส่วนสูงครับได้ยาวครับเราเขาได้ยาวเราได้ใหญ่นี่แม่นี่ก็จ้องไม่กับพี่ครับพยายามจะต่อยขวาลำตัวเอาซ้ายลำตัวโอ้ยมาครับอย่างนี้มาครับเล็กตัดขยันต่อยเล็กตัดขยันต่อยโอ้ยยาวใหญ่ของเราเล็กตัดขยันต่อยอ้าวมาโอ้เลือดยังไหลอยู่ฮะโอ้ยเลือดหรือปลิงเกาะที่ตาแกฮะเลือดครับเลือดโอ้ยยังกับปลิงดูดเลือดนะครับดูสิครับโอ้หัวใจแกสุดยอดโอ้ยับสวยครับโอ้หมัดนี่ยังโดนปลายมาอยู่นะเอ้ายังไม่จ่าแจ้งยังไม่ชัดเจนครับหมดยกซะก่อนครับพักกันอีกสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูว่าแตกตอนไหนครับWe'll be right back.
การราชพัฒนะครับในจังหวะนี้แหละครับจริงหรือเปล่าโดนลูกนี้เหรออู้ยนี่เรียกว่าสัมผัสแรกเลยนะทัดดอกไม้เบาๆครับดูสิฮะโอ้โหดูนะซ้ายสวยด้วยนะจังหวะเข้าสวยครับลูกนี้โอ้โหดีศิลปะของมวยไทยนะพี่ตะปองใช่ครับชาวต่างชาติเขาทำเป็นแล้วนะครับครับโอ้ฮะแล้วหลังจากนั้นนี่ถือว่าแม่เจอโจทย์ยากพอสมควรครับน้องโอครับแล้วนี่ครับซ้ายตรงครับปาเรร่าครับแต่ทรงมวยแกก็ยังไม่สวยครับยังเก้งก้างอยู่แหละฮะยังมีแกว่งๆนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เราจะจัดอาวุธให้ยังไงนี่นะครับแข้งขวานี่ไปปลายเท้าหน่อยครับต้องขอบพระคุณครับเครื่องดื่มตราช้างยูสุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและก็โรงพยาบาลผิวหนังอโศกตามต่อยกที่2ครับ1แผลครับสำหรับน้องโอช5พยัคฆ์ในยกที่1โอ้ปาเรร่านี่แกต่อยหมัดยาวๆครับนี่ครับค่อยๆนวดไปครับผมว่าน้องโอก็ต้องค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับสั้นกว่านี่ครับแข้งขวาสวยแข้งขวาอีกทีอุ้ยงัดศอกไปอีกแล้วนะครับปาเรร่าครับแล้วตีเข่าซ้ายครับโอ้ทัดมาลาแกนี่สวยจริงๆครับศอกแกยาวแข้งแกยาวใช่ฮะเอาฮุกซ้ายครับเตะขวาครับน้องโอทีบซ้ายเอาไว้ครับเปเรร่าจอมสาดแข้งจากบราซิลนี่มีศอกกันด้วยแหละครับลงเครื่องครับสำหรับเควินเปเรร่านี่ครับน้องโอก็ไม่กลัวแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเห็นแล้วพี่สงโอ้โหแทงซ้ายดีโอ้เดินติดๆเอาไว้ดีกว่าครับสำหรับน้องโอนวดไปเรื่อยๆครับนวดแป้งไปเรื่อยๆขยับสร้างจังหวะฮุกซ้ายไม่โดนนะครับแข้งขวาเปเรร่าขยับเข้าหาบ้างครับเนี่ยครับมีเดินมีถอยครับหมัดขวาเอาขวาขึ้นมาสายไม่ถึงก็เตะพับในครับเอาแลกหมัดกันครับโอ้ยแล้วจิ้มซ้ายเอาไว้เนี่ยครับในช่วงซะอย่างโอ้ยปาเรร่าแกก็มีหลากหลายเหมือนกันนะท่านผู้ชมชุดนี้เข้าไปแม่แกมีทั้งเข่ามีทั้งหมัดแล้วก็ศอกด้วยนี่ฮะโอ้แกจะร้องบวกศอกเหมือนกันครับแต่โอ้ยโอ้ยสุดหมัดลูกนี้นี่แหละครับมันยังไม่ถนัดมันยังไม่เต็มหมัดต้องนับครับโอ้ลุกขึ้นมานี่ขาแกร่งเลยนะครับปาเรร่าครับลุกยังไหวครับเอาละอย่างนี้จะเก็บเลยหรือไม่ครับหัวใจดีครับหัวใจดีครับไม่ยอมทิ้งตัวครับไม่ยอมทิ้งตัวง่ายครับกอดเอาไว้สับศอกครับแล้วมาสร้างจังหวะกันใหม่ครับน้องโอช5พยัคฆ์นี่โอ้ยเลือดอาบหน้าเลือดอาบตัวไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหต่อยกันมันอย่างกับเพลงที่ยงเลยตอนนี้ครับผมกำลังดังเพลงอะไรฮะกันตรึมสกาโอ้กันตรึมเป็นสกาได้สกาเร่งเก้ก็ดูนี่เปิดหน้าจอดูอยู่นะครับช่อง8กดหมายเลข27ดูว่าแข้งขวาโอ้ยดูสิครับหมัดขวาหวาดเสียวหวาดเสียวครับขยับเข้าหาครับน้องโอขยับยับซ้ายโอ้ดูเลือดท่วมตัวครับตอนนี้อายกระอาบเลือดครับแม่เลือดพี่สงศอกแกศอกเดียวแท้ๆฮะเนี่ยครับพยายามจะงัดอยู่ตลอดนะครับโอ้จะตีเข่าครับขาหลุดออกนอกเชือกครับเสมาเทพคีรีนี่เข้ามาบังไว้ก่อนโอ้มาต่อครับอีวินปาเรร่าจะขยับโอ้ยับซ้ายสวยครับยับซ้ายโอ้ยขวาอีกนี่ไม่น่าลุกโดนไม่จำมึงนี่พอหน้าแกลอยครับแล้วหมัดโดนโอ้ใส่หัวครับโอ้คอยเบาไว้แล้วหายเมื่อยไหลคอยนั่งเศร้าเมื่อยก่อนไหวไหมทีมงานทีมงานนี่โอ้โหดุใหญ่เลยนะครับโอ้สายหัวครับไม่ไหวครับต้องถามกรรมการก่อนว่าเมื่อกี้กรรมการบอกว่าสู้หรือไม่สู้สายหัวเนี่ยคือสายให้หายมึนเปล่าเขาบอกเขายังมึนอยู่หรือเปล่าไปยุติการแข่งขันโอ้นี่ครับแต่ก็ได้รับความบอบช้ำเช่นเดียวกันครับใช่ครับลูกศิษย์ของเสียชายช่อห้าพยัคฆ์ครับนี่ทีมงานสนับสนุนชุดเดิมก็ให้กำลังใจอยู่หน้าจอด้วยนะครับโอ้โหครับนายกสมชาติเดชดอนป๋าลอฮาเล่ดูจังหวะนี้จะปักศอกนะครับก็ต่างคนต่างเฉียวไปเย็บซ้ายได้แต่ว่าหมัดขวาครับเข้ากกหูครับแล้วก็ค้ำไม่โดนขวาคืนแต่ว่าแม่น้องโอก็ยังมีขวาครับนี่ครับค้ำซ้ายแล้วต่อยขวาจัดระยะหมัดได้สวยงามจัดระยะชกได้ดีครับแล้วค้ำอย่างนี้แล้วต่อยขวาดูครับคอแทบหลุดภาษามวยเรียกว่าคอแทบหลุดแบบนี้มันถนัดถนีเหลือเกินครับนี่ครับซ้ายนี่โดนหน้าอกนะครับแต่ว่าหมัดขวาเข้าปลายคางตาลอยครับตานี่ลอยไปแล้วครับหลับกลางอากาศโอ้โหครับนี่ฮะนี่ฮะ
สะบัดไม่รู้กี่รอบครับคอแทบหักครับคนจะเมาครับอย่างนี้ครับดูอีกครั้งนึงคือต้องบอกว่าเควินปาเรร่าเองเนี่ยหน้าแกรออยู่แล้วครับอยู่ที่น้องโอเราจะจัดระยะชกได้ไงครับก็จัดระยะชกได้ดีก็เป็นผลแบบนี้ครับใช่ครับเป็นชัยชนะที่สวยงามนะครับของนะสังเวียนเลือดของตัวจริงนะฮะเลือดอาบตั้งแต่ยกแรกนะฮะแต่ตอนสุดท้ายนะฮะก็พลิกเกมจนได้นะครับประกาศผู้ชนะครับ The winner is น้องโอช่อ5พยัคฆ์ from Thailand ได้เห็นด้วยนะครับเลือดสาดให้ตายเดี๋ยวต้องหูของน้องโอก็ยังโดนบาดนะฮะเพราะว่าคือพอเป็นค่าเชือกเนี่ยมันโดนตัวไหนก็เจ็บใช่ฮะแต่ความมันไม่ได้บาดแผลได้นะครับโอ้โหแน่นอนแต่ความมันนั้นยังมีอีกหลายคู่นะใครที่รอโคตรมวยอย่างแสนไทยอยู่ใครที่รอปตท.อยู่อดใจสักครู่แล้วกลับมาเจอกันไทยไปครับเอาละครับสำหรับคู่ต่อไปนะฮะลุยกันดีกว่านะครับพบกันในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมนะครับคนแรกเป็นยอดมวยหนุ่มจากอิหร่านนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเคยไปต่อยในไทยไฟลีกแล้วแล้วก็ถือว่าสูสีคู่ขี้กับนักมวยไทยมากเลยเราเลยหยิบเขาขึ้นมานะครับต่อยในมวยไทยไฟในวันนี้ครับและก็ขออาสามาสยบนักมวยไทยวันนี้ด้วยบนสังเวียนแห่งนี้ขอเสียงต้อนรับ The Dangerous Boy โมฮัมหมัดมาเดโมฮัมหมัดมาดี Dangerous Boy ประเทศอิหร่านยาวเข่าดีหล่อด้วยนะฮะโอ้โหก็มาดินี่นี่โมฮัมหมัดมาดินะครับมาแล้วสูบให้คนทางบ้านเสียด้วยโอ้ยสร้าง FC เลยทีเดียวมาครบสาวๆกรี๊ดดุมๆยิ้มกันเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนว่าทั้งหมดนี้จะมีรอยยิ้มแบบนี้เมื่อหมดการแข่งขันกลับบ้านหรือไม่ต้องเจอคนนี้ก่อนต้องเจอกับคุณอาชิงคุณคนนี้ครับสอบถามหน่อยนะครับคนนี้คือหนึ่งในนักสู้จากไทยไฟท์ลีกอายุไม่เกี่ยวครับฝีมือถึงแล้วก็มาได้เลยปรบมือให้ดังต้อนรับด้วยครับนี่คือขุนศึกนครชุมวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยขุนศึกนครชุมประเทศไทยเดินทางมาถึงอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์ของค่ำคืนนี้ครับไทยไฟคาดเชือกอุทยานราชพักวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับเจอกับโมฮัมหมัดมาดีจากอิหร่านซึ่งคู่นี้ก็ต้องบอกว่าสดกันทั้งคู่ครับโมฮัมหมัดมาดีนี่เป็นนักชกชาวอิหร่านครับครับสุดกรรมการบนเวทีครับครับอรุณกุมุทชาติครับให้คะแนน3ท่านก็มีภูกิจพรามประยูนบุญยะอ่อนเพ็งวึกแล้วก็สนองอวบอิ่มเรามาดูนักชกคนนี้ครับอายุเพียง17ปีเท่านั้นโอ้โหกระดูกยังอ่อนๆ อยู่ครับกรุบกริบกรุบกริบแต่ว่าเรื่องราวของมวยไทยเขาเก่งแน่นอนครับ
มาจากกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านครับส่วนสูง182ซมน้ำหนัก69กิโลกรัมชกมาทั้งหมด60ครั้งชนะ45แพ้15ครั้งครับโมฮัมหมัดมาดีครับก็มาดูว่าความหล่อนี่จะช่วยอะไรบนเวทีได้ไหมนะครับสูงยาวเหลือเกินนะครับ182ซมทีเดียวนักชกไทยของเรานี่ก็ไม่เตี้ยนะครับ178ซมนะครับแต่ก็ยังสั้นกว่าอยู่ดีฮะวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับนักชกวัย20ปีเท่านั้นเองครับจากอำเภอขานุวรลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรโอ้โหครับคู่นี้ผมดูแล้วยังไงสนุกแน่ๆครับดูจากมวยก้านความสดของโมฮัมหมัดมาดี้อายุ17วรจักรเล็กอายุ20วรจักรเล็กก็ติดแถวอยู่นะอยู่แถวบ้านหม้อมั้ยคนละที่กันนะคนละที่วรจักรอีกที่นึงอันนี้อยู่กับแพงเพชรครับใช่ครับบ้านเดียวกับแก้วพมประยูนขานุวรลักษณ์นะครับต้องขอบคุณนะครับสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติครับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดร.กองศักดิ์ยอดมณีนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเทศบาลเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็สวนน้ำวานานาวาหัวหินครับมาแล้วครับยกที่1ครับซ้ายกับขวาวรจักรเล็กนี่ซ้ายมาดีขวาโอ้หุ่นก็ดีชอบหุ่นโอ้โหแกไม่กลัวครับดูฮะโอ้โหแม่เจอดัก2ลูกนี้เอาล่ะอย่างนี้สนุกแล้วครับสายเจอขวาครับมาดีมาดีด้วยนะครับทีขวาครับมาดีนี่แกจะบาทาลูกพักนี่แกจะเตะตายคางครับลูกนี้ฮะขยับเข้าไปครับแหมเกือบไปครับไอ้ที่เกือบไปไม่ใช่มาดีนะครับกรรมการครับต้องระวังแล้วครับเย็บขวาครับวรจักรเล็กอายุอานามถือว่ายังวัยรุ่นครับไว้ชะกันนะครับ17กับ20หนักๆเจ็บๆแน่นอนคู่นี้ไม่ถนัดครับแยกออกมาครับไอ้มวยเกียรติชัดชัยก็นู่นแหละครับกำแพงเพชรล่ะครับมวยดังเยอะเลยนะครับครับพวกเจ้าบุญหลงนี่ก็ส่งชกในสายศึกของเพชรยินดีฮะบุญหลงบุญหลายใช่ครับเอาหมัด1 2ก็เตะพังในครับจากเล็กนี่ต้องเตะซ้ายยาวๆสวยครับโอ้โหอยู่นี้แลกศอกก้มหัวแล้วแลกศอกอิหร่านนี่มีทุกรายการแหละครับทุกวันนี้โอ้โหนักมวยจากอิหร่านเยอะจริงๆครับครับร่วมนี่200ชีวิตนะครับที่มาฝึกฝนมวยไทยที่เมืองไทยก็ต่อยสายลำตัวครับวรจักรเล็กต่อยสายลำตัวฮะเรียกว่ามหากินที่เมืองไทยแล้วนี่ครับก็ไปตั้งค่ายมวยอย่างมากมายที่อิหร่านครับความเป็นมวยถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวโอ้ยหมัดจะยาวครับมาดีนี่ต่อยจังหวะของวรจักรเล็กนี่สายตาดีครับลงดีได้ดีก็ยังไม่แม่นพอครับเตะพัดในครับวรจักรเล็กต้องอาศัยความเป็นมวยมีมากกว่าอยู่แล้วครับจะเตะแหมเตะเหยาะแยะไปหน่อยครับจังหวะนี้ของมาดี้สายยาวๆของวรจักรเล็กดีอยู่แล้วครับอยู่ที่จะเตะหรือเปล่าโอ้ยลำตัวการแยกออกมากลางเวทีต่อยลำตัวได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ตีเข่าครับวรจักรเล็กเอารอดักหมัดอุ้ยหมัดขวาซ้ายขวาวืดฟาดไปมาครับเอาหมัดขวานี่เป็นตัวเฉียวๆอีกเรียกว่าลูกต่อเนื่องยังไม่มีนะครับสำหรับวรจักรเล็กจังหวะเข้าทำยังไหลต่อเนื่องไม่ได้ครับอาวุธยังไม่ถนัดแต่โอ้สายอย่างนี้ดีกว่าฮะแข้งซ้ายยาวๆครับขยันขยันออกแข้งเลยแล้วกันเตะซ้ายนี่ได้สวยแล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะเตะไม่เตะครับมาดีก็พยายามเตะตัดล่างเตะขาคืนเตะขาคืนอย่างนี้ออกอาการเจ็บโอ้ยไม่ได้ครับมวยออกอาการอย่างนี้หลอนนะโอ้โหต้องนับครับเจ็บจริงลูกนี้เจ็บมาเจ็บขาครับเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยครับอย่างนี้ครับโอ้อย่างนี้เรียกว่าหลอนนะในข่าวคุณหลอนเรื่องอะไรมาอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ดูข่าวหลอนหลอนน้องพรครับพรจ้าพรโอ้โหแน่นอนครับเรียบร้อยครับช่วงนี้เซฟแรกเซฟข่าวหนักไปหน่อยก็ต้องบอกครับให้พอดีพอดีครับพอดีพอดีแล้วกันพอเซฟเยอะแล้วก็ฝังในใจไปฝันถึงน้องพรอีกคุณนี่เป็นอะไรกับน้องพรหรือเปล่าครับไม่มีครับไม่มีนะน็อกยกแรกครับครับเด็ดขาดเลยนะครับโอ้โหแข้งขาแกยาวครับแต่ว่านี่ครับยังวิ่งน้อยไปหน่อยครับวันนึงนี่ต้องมี20กิโลถึงจะยังไงเจ็บแบบไหนนี่ครับพวกเขาให้ในพับนอกครับมี
มีอาการได้พับพับนอกพับในฮะนี่ครับพับนอกนี้ต่อยขวาทีนึงไอ้ต่อยไม่เท่าไหร่ละเข่าก็ไม่โดนครับแต่ว่าเจ็บขาครับเจ็บลูกนั้นแหละครับนี่ครับยื่นขาให้ดูด้วยขน้อยเจ็บขานี่ครับพับนอกแบบนี้แค่นี้แหละครับหน้าตาเย๋เกเลยนะครับแล้วจังหวะนี้พับในครับเรียกว่าเจาะยางครับโอ้ยจะเย๋เกออกการอย่างนี้ไม่ได้ฮะรู้แล้ววิ่งกรูเข้าไปหาเลยเรียบร้อยครับครับเรียกว่าวินาทีทองดีครับวรจักรเล็กเรียกว่าประสบการณ์นะถูกต้องครับหรือว่าเก็บประสบการณ์นี้ไปครับเจ็บแบบนี้ออกการแบบนี้ไม่ได้ครับอายุยังน้อยยังมีโอกาสพัฒนาครับครับจังหวะแล้วก็เข้าไปเตะอีกทีนึงแต่ว่าขาขวานี่มันแกว่งไปแล้วนะครับไอ้หมัดไม่เท่าไรแล้วก็เข่าก็ไม่โดนครับครับแต่ว่าเจ็บที่ขาขวาครับทางด้านของมาดี้เจ็บที่ขาและเจ็บที่ใจด้วยดิครับนี่สะใจเลยครับและผู้ชนะของเรานะครับได้แก่วรจักรเล็กเกียรติชัดชัยพร้อมไทยแลนด์สุดยอดดูฮะเขาสั่งไม่ได้การของเราแล้วว่าเดินชนพร้อมลุยฮะวันนี้ยอดเยี่ยมมากฮะยินดีด้วยครับเอาละครับความมันยังรออยู่นะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับไทยไฟนะฮะอุทยานราชพักครับผมสักครู่เดียวเอาละครับกลับเข้ามานะฮะสูตรไฮไฟนะฮะบนสังเวียนนี้รับรองว่าคู่ต่อไปสนุกแน่นอนครับเพราะเป็นการปะทะกันนะฮะระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยไทยครับแล้วก็เป็นฉลามกับฉลามนี่คุณแรงว่าจะเจอใครแน่นอนครับเป็นฉลามดำนะฮะมาเจอกับฉลามร้ายแห่งเมืองชนนั่นเองนะฮะก่อนที่เราจะเจอปราทอนะฮะมาเจอคนนี้ก่อนนะฮะทั้งความเดือดความโหดนะฮะทะเลติดเหมือนกันนะอันนั้นเมืองชนนะครับอันนี้ทะเลสตูลนะครับฉะนั้นต้อนรับเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยแล้วกันนะครับมหาการเมืองสตูลฉลามดำ TBM เยมฉลามดำ TBM เยมมหาการเมืองสตูลประเทศไทยสลามแรกครับสลามดำนะครับ TBM Gym คู่นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนผมบอกเลยนะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าสลามร้ายของผมเนี่ยไม่ได้เจอกับนักชกชาวไทยด้วยกันมานานแล้วใช่แล้วครับใช่แล้ววันนี้ดูจะเป็นสไตล์การชกหรือไม่เพราะเป็นสายลุยนะสายหมัดสายลุยเลยนะโอ้ยห้ามกระพริบตาเลยคู่นี้ต้องครับวันนี้เขาพร้อมแน่นอนนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้68กิโลกรัมนี่ก็ไม่มีใครเกินเขานะฮะมาพร้อมกับพลังใหม่ Isuzu D-Max เนื้อลิมิตพิชิตโลกต้อนรับด้วยครับกับฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตท. อภิชาติฟาร์มปตท. อภิชาติฟาร์มฉลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไทย
ก้าวขึ้นสู่เวทีครับนี่คือปตท.อภิชาติฟาร์มครับในสีเสื้อใหม่ของเขานะครับนี่คือการประเดิมไฟแรกเลยครับครับเจอกับฉลามดำที่ TBM ยิมครับลูกศิษย์ของเสียตั้มกีรติเจริญลาบซึ่งบอกวันนี้ศึกสายเลือดแน่นอนครับไทยกับไทยครับผู้ชี้ขาดก็คือภูกิจพรามประยูนนะครับให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลพัฒนันพงษาปานและก็อรุณกุมุทชาติก้าวเข้าสู่15ปีครับกับไทยไฟครับผมกับมิสเตอร์ป๋องก็ยังอยู่ที่เดิมครับไม่ไปไหนแล้วฮะอยู่ด้วยกันยาวๆครับผมต้องขอบคุณมิรักแฟนมวยของไทยไฟจริงๆที่ให้การตอบรับทุกๆจังหวัดที่เราไปถูกต้องครับรวมถึงทีมงานทุกท่านนะครับมาดูประวัติทางด้านมุมขาวครับนักชกชาวไทยคนแรกครับอายุ25ปีครับแหมเป็นเจ้าเพศพอดีครับเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลครับพี่น้องครับส่วนสูง176ซมน้ำหนัก69กกชกมาทั้งหมด85ครั้งชนะ70แพ้14เสมอ1ครั้งครับมหาการเมืองสตูลฉลามดำ TBM ยิมครับคู่ชกครับนั่นก็คือปตท.อภิชาติฟาร์มครับครับหรือว่าปตท.เพชรรุ่งเรืองเดิมนะครับสีผมเนี่ยเพื่อเป็นการต้อนรับเดือนแห่งความรักสีชมพูหวานแหววมาเลยนะครับอายุ26ปีครับปตท.สูง178ซมจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับสถิติยาวเฟื้อยครับนี่ครับพ่อค้าขายหมูปิ้งที่ชกมวยได้นิดหน่อยแต่ว่าก็รวยเพราะมวยอะไรนะรวยเพราะมวยชกมวยได้นิดหน่อยพ่อค้าขายหมูปิ้งขายหมูปิ้งได้นิดหน่อยดีกว่าอ๋อเหรอชกมวยมาทั้งชีวิตครับครับผมแต่รวยเพราะมวยแล้วก็ต้องมีธุรกิจต่อยอดของเขาถูกต้องนะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ทุกคนหาช่องทางในการทำมาหากินครับเพราะว่ามวยจะอยู่กับเราจนแก่เฒ่าเป็นไปไม่ได้แต่ในช่วงที่ขาขึ้นเราก็ต้องมีเก็บออมกันไว้ในยามที่เราแก่ตัวไปครับต้องขอบพระคุณนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเรามาดูฝั่งทะเลเดียวกันนะครับโอ้คนละฝั่งสิสตูลนี่อันดามันไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยแม่นอ่ะสตูลน่าจะฝั่งอันดามันไม่ค่อยแม่นเลยแล้วก็ชลบุรีนี่ฝั่งอ่าวไทยฝั่งทะเลมาเจอกันครับลูกน้ำเค็มทั้งคู่แล้วครับผมว่าคู่นี้ศึกษาเลือกครับมาดูว่านานมากนะที่ปตท.ไม่ได้ชกกับนักชกชาวไทยต้องมี7ปีฮะนะครับชกครั้งล่าสุดนี่เจอกับพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับอันนั้นก็ต่อยกันได้สนุกครับครับส่วนวันนี้มาเจอฉลามดำ TBM ยิมจะเป็นยังไงครับโอ้โหเหมือนเดิมครับจ้วงครับ1 2ครับโอ้ว้าวแม่โดนคืนครับมาฉลามร้ายมังชนเจอมหาการเมืองศัตรูนะครับอย่างนี้ยืนซดหมัดกันตรงกลางเวทีกัดจ่ออีกทีนึงโอ้โหเข่านี่เอาพยายามบวกนะครับก็ตอบเราว่าโดนหมัดขวาของฉลามบัตรก็เอาแลกกันเลยครับแลกกันเลยครับแต่ฉลามดำก็ชอบบวกชอบแลกอยู่แล้วนะครับไม่ให้เสียชื่อ TBM ยิมครับแม้ว่าจะไม่ทำ5ยกแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเปิดยิบอยู่นะครับมีฉลามดำเนี่ยครับเป็นคนดูแลครับเป็นทุกอย่างในค่ายแหละครับตอนนี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับดูครับว่าวันนี้ประสบการณ์และความเก่าบนเวทีไทยไฟเนี่ยปตท.จะเอาตัวรอดหรือเปล่าครับแต่ดูจากสัดส่วนแล้วดูตัวลอยๆดูหนากว่าครับอาวุธเหมือนหนักกว่าด้วยเดินเข้าหาด้วยนะครับฉลามดำครับไม่ยอมนะครับอายุไล่เลี่ยกันครับ25กับ26โดนอัปคัตขวามีก้นเตี้ยเล็กน้อยปวดหมัดขวาคืนครับเอาแลกหมัดกันครับหมัดมาหมัดคืนศอกซ้ายครับหมัดขวาพยายามจะพวกหมัดกันตายย่อขวาของตายย่อตายย่อหรือเปล่าตอนนี้เข่าย่อครับนี่แหละครับเก่งเล็กเก่งใหญ่รถเล็กเจอรถใหญ่ครับผมดูแล้วมันโยนติงครับมันโยนติงครับเอาหมัดขวาตรงครับฉลามโดนเข่าครับฉลามดำพยายามจะเอาคืนเหมือนกันครับแต่ว่าจังหวะเอามาโดน1 2ครับปตท.กลัวที่ไหนของแท้ใช่มั้ยของแท้ใช่มั้ยไปแล้วครับพวกเหมือนกัน1 2ยังไม่โดนครับโอ้ยกัน2ลูกนี้โอ้โหเก๋าจริงๆครับปตท.โอ้โหประเดี๋ยวศึกปุ๊บเดินหนีเลยครับโอ้พยายามจะฝืนลูกขึ้นมานะครับทางด้านของฉลามดำครับสู้ซะอย่างครับหัวใจดีนักชกจากจังหวัดสตูลครับเมืองไก่ดำจำปาดะเนี่ยมาประคัดขวาครับสับซอครับหมัดขวาครับพวกหมัดคืนครับฉลามดำหมัดขวาคืนพวกมาต้องบอกว่าหมัดต่อหมัดแข้งต่อแข้งเข่าต่อเข่านี่ความหนักของปตท.แล้วครับโอ้ดูหนักกว่าอาวุธที่ดูหนักกว่าเห็นได้ชัดครับแยกมาครับภูกิจพรามประยูนครับ
เอาละครับหมัดเขี้ยวครับหมัดเขี้ยวต่อยขวาลำตัวหมัดขวาครับโอ้โหแหวกแล้วก็โดนนับอีกครั้งที่2ครับฉลามดำครับประคองประคองครับยังเซยังเซยังถลาอยู่แต่ใจนี่เกินร้อยครับมหาการเมืองสตูลไหวหรือไม่ไหวเอ้ามาไหวลุยต่อครับไหวครับกัดฟันกัดฟันไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ครับโอ้บอกว่าเล็กกว่าครับวันนี้บอกเลยว่าฉลามดำตัวเล็กกว่าอาวุธเบากว่าครับก็พยายามสู้เต็มที่แล้วสู้แล้วแต่ว่ามัดต่อมัดถึงความหนักของปาแรงปะทะคนละอย่างกันครับและที่สำคัญเนี่ยปตท.นี่เคลื่อนไหวอยู่ต่อเนื่องถูกต้องฮะความเก๋าความเจนจัดบนเวทีแหละครับครับต่อ1กิโลไม่มีผลครับ 2.2 ปอนด์ครับไม่มีผลครับต้อนรับเดือนแห่งความลับแล้วก็ต้อนรับสัปดาห์มวยไทยครับสำหรับปตท.ครับก็ยังคงความสดเหมือนเดิมครับปตท.หลังจากนี้ก็อกเขาก่อนเขาแตกนะครับแล้วเขาก็ตอนเช้าก็โพสเฟซบุ๊กขายหมูปิ้งขยันจริงๆขยันโพสตั้งแต่มีแฟนเป็นพิตตี้นี่โอ้ยนางงามอีกคนหนึ่งมีพิตตี้คุณพิตตี้ขังใครนะพี่ๆคนก่อนขอคนก่อนรอเล่นรอเล่นเป็นนางงามครับผมนะฮะน้องโบน้องโบขยันมากครับช่วยกันทำมาหากินครับโอ้โหนี่ฮะลำตัวแล้วยังไงแล้วจิ้มขวาแหวกการเข้าไปเต็มครับเตโรงังโอ้โหเต็มขมัดครับหมัดนี้ครับคือหนักเนี่ยอาวุธหนักกว่าครับตัวใหญ่กว่าหนักกว่าจริงๆท่านผู้ชมขวาลำตัวนะครับแล้วก็หน้าเปิดครับหมัดขวาเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับค่อยซึมนะครับแล้วก็หล่นลงไปครับฉลามดำตัวเล็กกว่าวันนี้ต้องเห็นใจให้เห็นใจฉลามดำเลยดูครับลูกนี้ก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าโอ้กัปปันนี่แหมกรรมการอย่านะอย่าทันนะเดี๋ยวโดนกรรมการโดนกรรมการอูกิจรามายูนะครับเข้ามาเบรกไว้ก่อนว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วสาวโอ้ล้มด้วยอ่ะนี่คือปฏิภาณไปพึ่งของกรรมการบนเวทีครับครับผมนะครับนี่ครับแอคชั่นสวยๆนะร้ายสีชมพูมาพร้อมกับสีผมสีชมพูนะฮะก็แน่นอนครับว่าวันนี้มาเต็มนะครับส่งพลังมาเต็มๆครับประกาศผู้ชนะครับ The winner is สนามร้ายแห่งเมืองชนปตท.อภิชาติบายยินดีด้วยนะครับวันนี้เข้ามารัดกุมจริงๆนะครับสังเกตว่ามีสมาธิมากใช่แล้วก็เลือกต่อยได้แม่นมากปตท.วันนี้และแน่นอนอาวุธนะฮะเหมือนเดิมครับปตท.ยังหนักหน่วงเหมือนเดิมแล้วก็การไร้พ่ายของเรายังไปเรื่อยๆเหมือนกันนะตอนนี้ถูกต้องเลยนะฮะยอดเยี่ยมมากครับพักกันสักครู่นะครับกลับมาเจอกันต่อกับมวยข้าเชือกชายไฟครับเอาละครับกลับมานะฮะกับไทยไฟท์ค่าเชื่ออุทยานราชพักครับผมตอนนี้อยู่กับเป๊กเดียวเดอะดราก้อนเฮ้ยเราใจตรงกันเลยคิ้วไงส่งคิ้วน่ารักขึ้นมาหน่อยเอ๊ะแล้วมีอะไรนะมาพอดีวันนี้เราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับปีมังกรมาร่วมเฉลิมฉลองกันครับโอ้เป็นไงขู่กันด้วยอ่ะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะขอโปรโมทหน่อยแล้วกันนะฮะตอนนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับขอเรียนเชิญชวนนะฮะพี่น้องชาวเมืองพิมายนะจังหวัดนครราชสีมาเตรียมเจอกับไทยไฟท์นะค่าเชื่อพี่ใหม่ณลานเมนพรหมทัศน์ครับในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ครับรับรองว่างานของเราเนี่ยจัดอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับแต่ไปด้วยแสงสีเสียงสุดอลังการแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็เหล่าขุนพลไทยไฟของเรานะไปจัดแต่ไม่คนสนุกเร้าใจอย่างแน่นอนห้ามพลาดนะครับที่พิมายครับเจอกันด้วย25กุมภาพันธ์นี้นะครับใช่ครับโอเคลุยกันต่อครับมาสู่เรื่องที่เรานี่ใส่เป็นหมวกมาสคอตนะครับเป็นมังกรน่ารักน่ารักเดียว The Dragon นี่ปีนี้คือปีมังกรนะครับผมจึงมีข่าวดีๆมาฝากกันเพราะเป็นปีมหามงคลเหลือเกินครับทุกท่านครับทางไทยไฟนะครับมีนโยบายเชื่อมความสัมพันธ์นะครับทางวัฒนธรรมกับประเทศจีนครับทุกคนโดยไทยไฟได้เป็นพันธมิตรกับ CMG นะครับนั่นคือ China Media Group นั่นเองซึ่งเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเลยนะครับวิธีการของเราคือว่าเราจะมีการร่วมกันนะครับในการโปรโมทวันที่9กุมภาพันธ์นี้จำแม่นๆนะครับ9กุมภาพันธ์นี้ครับจะมีการถ่ายทอดสดงาน Spring Festival Gala 2024ครับซึ่งเป็นการฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่
จัดโดย CMG China Media Group เนี่ยแหละครับซึ่งเป็นสื่อหลักของประเทศจีนเลยครับรายละเอียดเป็นยังไงต้องคุณเป็กเล่าแล้วยิ่งใหญ่เป็นไหนยาวนานซะด้วยเชฟคนเดียวฮะเขาบอกว่างานฉลองตรุษจีนนี้นะฮะมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง40ปีมาแล้วนะฮะและได้การยอมรับนะฮะจาก Guinness World Record ด้วยนะฮะเป็นรายการทีวีนะครับที่มีคนดูมากที่สุดทั่วโลกนะฮะโดยปีนี้ทาง CMG นะตั้งใจจัดงานให้แบบภาพและเสียงสุดอลังการให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็การแสดงมีมากมายหลากหลายนะครับทั้งร้องเพลงนะฮะดนตรีหรือว่าโอเปร่าก็มีนะฮะจากศิลปินชื่อดังชาวจีนด้วยมาสร้างความสุขให้กับทุกคนในช่วงตรุษจีนแน่นอนถูกต้องนะครับซึ่งทางประเทศจีนก็จัดอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้ใหญ่กว่าที่เคยแน่นอนครับถ้าอยากติดตามชมทำอย่างไรครับฟังดีๆนะครับทุกคนครับเราจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะครับจากประเทศจีนเลยคือวันที่9กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มตรงนะครับตามเวลาท้องถิ่นในประเทศจีนนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่เมืองไทยอยากรับชมสามารถเปิดช่อง CCTV Inter นะฮะช่อง CCTV Inter นะครับในเวลา1ทุ่มตรงได้เลยครับตามเวลาประเทศไทยนะครับนี่คืองานกาล่าระดับโลกนะครับไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณสามารถชมแล้วก็เฉลิมฉลองกับปีมังกรไปพร้อมๆกันครับโอเคข่าวสารดีๆจากเป็กเดียวเดอะดราก้อนครับ อ่ะเอาละครับแน่นอนว่าตอนนี้1คู่สุดท้ายแล้วโคตรมวยแสนชัยนะฮะอยู่หลังเวทีแล้วขอเสียงหน่อยแล้วใครเป็นแฟน FC พี่แสนชัยบ้างผมบอกกันเลยนะครับว่าพี่แสนชัยเนี่ยนะครับไม่ได้ชกมาประมาณ 4-5 ไฟท์แล้วใช่แล้วเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเขาอาการบาดเจ็บแต่วันนี้ยังไงก็ต้องขึ้นพี่แสนบอกมาที่ทันทีต้องขึ้นแล้วครับใช่แล้วนะฮะกลับขึ้นสู่สังเวียนแล้วนะครับแต่ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอพี่แสนชัยนะครับเราเจอคู่ท้าชิงเขาก่อนนะครับเอาละครับคนนี้นะฮะเป็นยอดมวยจากทูเคียทูเคียมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะผู้มาพร้อมกับความโหดดิบเดือดขอเสียงต้อนรับนะ The Brutal Man อเดมคาบักอเดมคาบัก The Brutal Man ประเทศทูเคียอาเดมคาบักนะจากทูเคียอ๋อจำได้แล้วก็คือทูเคียนี่เองเปลี่ยนเป็นทูเคียใช่แล้วก็ซึ่งผมไปวันนั้นพอดีเลยนะวันที่เขาเปลี่ยนชื่อผมก็ลืมไปว่าอ๋อทูเคียตอนนี้เป็นทูเคียแล้วนะครับผมเอาละครับขึ้นสู่สังเวียงแล้วกับอาเดมคาบักนะครับและแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีหมวกน่ารักน่ารักแบบนี้แต่การประกาศคู่มวยของเรานะครับจะขอดุดันเหมือนเดิมมากครับผมและนี่คือแมตช์ทุกคนรอคอยนะครับกับผู้ชายคนนี้รีราผิวไหวดุดผีเสื้อโอ้โหบนสังเวียนบินและนี่คือโคตรมวยแห่งสยามปรบมือดังต้อนรับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยเยมแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยเสียงอินแคนดังแววแสนชัยมาแล้วออกจากบ้านมาต่อยมวยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เพราะมวยเป็นแรงใจได้รับการฝึกฝนสู้อดทนทั้งกายใจสมญานามว่าแสนชัยคือเด็กไทยหัวใจมวยพี่เคแสนชัยมวยไทยยิ้ม PK แสนชัยมวยไทยยิ้ม PK แ
อีสานฝากไว้เป็นตำนานขอฝากไว้เป็นตำนานให้เขารู้กันนี่คือมวยไทยดังก้องไปแดนไกลไม่สิ้นใครได้ยินเขาต้องสยบเมื่อได้พบกับมวยไทยโอ้ยละว่าคนงามจังว่าละโอ้ยคนงามอายสิตามใจเจ้าไปน้ำสิได้บ่สิได้บ่สิไปถามจอจอคือบ่แล้วสิว่าจังใดอายมีใจยังคงได้รับการตอบรับอย่างอุ่นหนาฝาข้างเหมือนเดิมนะครับสำหรับยอดมวยแห่งสยามครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแน่นอนครับวันนี้มาด้วยความมั่นใจครับหลังจากที่ห่างหายจากเวทีไทยไฟท์มาถึง 3-4 เดือนครับผมนะครับเสมาทิพย์คีรีครับผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ครับให้คะแนน3ท่านก็มีภูกิจพรามประยูนสนองอวบอิ่มแล้วก็อรุณกุมุทชาติครับก็จะบอกว่าคนมวยแห่งสยามแสนชัยล่าสุดครับไปเตะฟุตบอลด้วยกันครับผมชื่อรายการว่าไอดอลลีกนะครับซึ่งผมแสนชัยแสนนากาไผ่พงษ์ธรก้องห้วยไร่เบิ้ลปทุมราชอยู่ทีมเดียวกันก็คว้าแชมป์มาลูกอีสานยูไนเต็ดบ่เสียซื้อโอ้ยแลนเป็นตานายพี่น้องเลยเล่นกัน100นาทีเออโอ้โหไม่ธรรมดาครับนาทีที่95ผมเรียบร้อยครับผมตะคิวกินมาดูประวัติทางด้านมุมข่าวครับคนนี้เขาชื่ออเดมคาบักครับฉายาคือเดอะบรูทัลแมนอายุ37ปีครับเกิดที่เมืองอือดือประเทศตุรกีครับส่วน071น้ำหนัก68กิโลกรัมชกมาเพียง42ครั้งชนะ37แพ้5ครั้งครับแต่ว่าผ่านการแข่งขันในระดับมวยไทยสมัครเล่นมาครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาติทางยุโรปครับตุรกีครับที่ส่งเสริมสนับสนุนมวยไทยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับมีตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนจนถึงประชาชนทั่วไปครับวันนี้จะปะทะกับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับโค้ชมวยแห่งสยามครับในวัย43ปีฮะสูง163เซนติเมตรเท่านั้นเองครับจากอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเกียรติประวัติยาวเฟื้อยครับทางด้านของแสนชัยครับแชมป์เวทีลุมพินีนี่3รุ่นด้วยกันแล้วก็ยอดมวยถ้วยพระราชทานครับในปี2542แล้วก็2551แล้วก็เป็นแชมป์ไทยไฟคาดเชือกมาทุกปีนอกจากจะชกให้ชาวต่างชาติได้รู้จักชื่อเสียงโด่งดังมากมายแล้วการร่ายรำมวยไทยของเขาสวยงามครับนี่คือศิลปะการร่ายรำมวยไทยนะครับการย่าง3ขุมเข้าไปต่อด้วยท่านี่ครับน่าจะเป็นท่าหวงเหินนะครับนี่ครับแล้วก็ยิ้มอ่อนๆยิ้มกลุ้มกริ่มกลุ้มกริ่มกลุ้มกริ่มประมาณนี้ครับนี่ฮะเวลาเจอแกเจอหน้าพิตตี้ก็ยิ้มประมาณนี้ครับประมาณนี้ถ้าเมียไม่มาด้วยยิ้มหนักกว่านี้นะครับน้องเจนน้องเจนเอ้ยน้องเจี๊ยบครับขอโทษทีนี่แม่ชวนขนหัวลึกอยู่เรื่อยนะคุณนะเอ้ยชื่อผิดขอโทษทีครับน้องเจนโอ้ยครับนี่ครับท่าหงเหินครับต้องโปรยยิ้มก่อนนะครับแสนชัยครับปีนี้43ปีแล้วครับยังโลดแล่นยังเป็นตำนานให้น้องๆรุ่นน้องได้ดูกันครับชกมวยมาหลายปีนะครับมีเงินเก็บมีรถมีบ้านอย่างแน่นอนครับสำหรับแสนชัยเป็นคนที่รักครอบครัวครับมีลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งเป็นคนรักครอบครัวครับไปเดินทางไปต่างประเทศดีฮะแฟนมวยให้การต้อนรับยิ้มครับเอ๊ะยิ้มครับเป็นนักมวยคนเดียวในประเทศไทยครับผมที่มีเพลงเปิดตัวเป็นของตัวเองอ่าฮะนี่แต่งโดยปีเตอร์ฟาสต์โฟร์ฟาฟาฟาแล้วจริงๆแล้วสมจิตต้องมีผมเลือกต่อยมวยแล้วอ๋อเลือกต่อยมวยแล้วครับผมเจ็บมาเยอะเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้วผมเจอมาเยอะออกมากี่ซิงเกิลเลยคุณสมจิตโอ้ยออกมาหลายซิงเกิลครับประสบความสำเร็จทุกซิงเกิลเลยเราเอาเรื่องราวของมูลค่าของรายจ่ายดีกว่าครับผมรายรับไม่ต้องคิดถึงครับก็ถือว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับทางด้านของแสนชัยครับเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมากล้นนะครับอีกคนหนึ่งในวงการมวยเลยอย่างที่มิสเตอร์ป๋องเรียนไปครับประวัตินี้โอ้ยาวเหยียดจริงๆครับแชมป์นี่ทุกๆแชมป์ทุกๆเกมขัดแหละครับเป็นสมัครเล่นก็น่าจะเป็นผมแล้วกันมีพี่แสนนากามาถอดมงคลให้ซึ่งวันนี้คุณพ่อก็มาด้วยครับแล้วทำไมไม่ให้คุณพ่อขึ้นมาถอดล่ะครับคุณพ่อให้มงคลสวมมงคลให้โอเคให้คุณแสนมาถอดคุณแสนจับปุ๊บเป่าเพียงใจคนไม่แน่นอนไม่ใช่แล้วครับมันยอกย้อนเลือกเกินนะใจเพลงเขาไงเพลงของเขาเพลงเขาดังมากนี่ฮะเดี๋ยวพี่ไมค์เจอกันแน่นอนครับผมซึ่งเป็นบ้านของเขาเองถูกต้องคุณแสนนากานะครับนามสกุลสุขพี่ไมค์นะฮะวันที่24เจอกันแน่นอนครับที่พี่ไมค์ครับครับ
24กุมภาพันธ์นี้ครับขออภัยครับ25กุมภาพันธ์ฮะ25ฮะ25กุมภาพันธ์นะครับที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาส่วน24นั้นเป็นต้นกำเนิดของยักษ์สุกถูกต้องปราสาทพิมายครับเป็นมวยโคราชตำนานมวยโคราชครับส่วน24มีนาเจอแน่นอนครับที่ปลวกแดงไปกันไปกันครับไปกันครับแต่ว่าตอนนี้บนเวทีครับอย่าละสายตาครับว่าหายไปนานๆนี่จะมีผลอะไรไหมเพราะว่าไปเตะบอลอยู่หลายรายการทีเดียวครับแสนชัยครับทุกคู่ที่ผ่านมาน็อกกันหมดครับคู่นี้จะมีน็อกมีนับหรือเปล่าครับแสนชัยนี่โอ้แกวิ่งร้อยนาทีครับแกไปโดนตัวไหนมาไม่รู้วิ่งไม่หยุดทั้งวิ่งทั้งจ่ายทั้งยิงครับโอ้โหสุดยอดครับเตะบอลก็เก่งนะครับแสนชัยครับถึงทั้งระดับไปเคยมีชื่อติดทีมเมืองทองยูไนเต็ดมาแล้วครับครับนี่นะครับโอ้โหบาทาลูกกระบาลก็ศีรษะแกแหมหน้าเตะเหลือเกินครับอย่าไปหลงว่าเป็นฟุตบอลนะครับฮะลูกนี้เรียกว่าบาทาลูกพักครับแสนชัยไม่ประมาทคู่ต่อสู้ครับนี่ครับชกในรูปแบบของการสวมนวมสลับขาเตะเลยนะครับแสนชัยวันนี้เราเชื่อว่าจะได้เห็นลูกม้าดีกะโลครับพี่จำปองใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแม่ไม้นะครับแม่ไม้มวยไทยครับม้าดีกะโลทำยากนะครับทำยากต้องมีความชำนาญและมีความกล้าครับจะซีซัวทำไม่ได้ครับโอ้มาแข่งท้ายสองทีจริงๆแล้วน่าจะได้รับการพิจารณาว่าแหมทำแล้วถูกต้องนะครับไม่มาผิดกติกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าไม่ห้ามแล้วไม่เกินแล้วทำได้ใช่ครับนะครับอยู่ที่ว่านักมวยคนไหนกล้าทำหรือเปล่าถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดมันทำผิดจังหวะนี้โดนเตะแน่ครับเตะช้อนเข้าไปเจอช้อนแกงเข้าไปยังไงเนี่ยใช่ครับดูครับว่าวันนี้จะได้โชว์ไหมครับแสนชัยครับขยับแทงเข่าซ้ายครับแสนชัยครับสับซองครับโอ้โหโอ้ตั้งรับแบบนี้ไม่ค่อยดีครับรับอาเดมแสนชัยจะเรียกชกได้สวยงามครับวันนี้ดูฮะยืนระยะใกล้ๆออกอาวุธใกล้ๆดูแล้วเนียนตาฮะแย่มัดแล้วเจาะล่างอายุนี่เป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับแสนชัยครับอาเดมคาบักเองก็ต้องขยันออกหน่อยครับเนี่ยครับถ้าเกิดไม่ออกก็แสนชัยก็ล่อเป้าแบบนี้ถูกต้องครับเป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่ไปครับอาเดมครับต้องกล้าที่ออกอาวุธแต่ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าการที่จะออกอาวุธต่อยกับแสนชัยพอจะออกเสร็จปุ๊บเนี่ยแสนชัยจะออกก่อนเราครึ่งจังหวะใช่ครับคือเราเห็นต่างชาติหลายคนละเวลาต่อยกับคนอื่นนี่เก่งมากแต่พอมาต่อยกับแสนชัยนี่เหมือนไม่เป็นมวยถูกต้องฮะเพราะว่าอยู่บนเวทีเนี่ยความไหวพริบบนเวทีแสนชัยเนี่ยจะเร็วกว่าเพื่อนถูกต้องการเข้าทำหรือการป้องกันตัวเนี่ยจะเร็วกว่าครับเพราะฉะนั้นต่างชาติเองต้องขยันขึ้นแทงซ้ายครับแหมถีบขยับโอ้ดูฮะมาดิสโลมาแล้วครับไม่เตือนครับตอนนี้ทำได้เลยครับทำได้ก็ต้องทำแล้วครับครับก็เป็นสีสันด้วยแล้วเป็นแม่ไม้อีกแม่ไม้หนึ่งครับที่บอกเลยว่ายากห้ามย่องเป็นแบบครับเตะซ้ายครับแสนชัยมีไม่กี่คนหรอกครับที่ทำได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสบตากันเล็กน้อยครับพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับดูพัชชาชัดๆโอ้โหอันนี้แกนึกว่าเป็นตะกร้อไงฮะนี่แกเหยียบหน้าเน็ตนะโอ้โหนี่ดูเชิมหลวงพ่อเลยครับ
จอแบบนี้ไม่ไหวนะฮะกลางกระบาลเลยครับจริงๆจะเป็นการบาทาลูกพักแหละว่าแกก้มมาพอดีจังหวะเท้าลงมามันก็เลยลูกหัวซะโอ้โหสองลูกนี้ฉลับครับครับโอ้แกลื่นครับโอ้แต่กล้ามเนื้อแกดีนะอเดมนะฮะใช่ครับ37ปีนะฮะมาดีกระโหลกมาไปไม่ถึงครับโอ้นี่เป็นเหมือนอภาพรนครสวรรค์นี่จุ๊บ1ทีซอกหูอะไรกันเนี่ยแสนชัยเปลี่ยนไปครับเทศบาลเมืองหัวหินกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับตามต่อยกที่2ครับแสนชัยยังหัวแข้งซ้ายเหมือนเดิมอันเดมขยับเข้าหายังหาจังหวะทำไม่ได้อู้ต่อย1 2มืดไปเอาละครับเริ่มออกอาวุธเยอะขึ้นครับสำหรับอันเดมแข้งซ้ายมาแล้วก็เตะขวาคืนครับอเดมมาเตะแน่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่ครับมีของนะครับอเดมครับท่าทายท่าทายโอ้โหครับแข้งซ้ายแสนชัยยังดีเหมือนเดิมครับสร้างจังหวะกันหน่อยสร้างจังหวะกันหน่อยครับออกไม่ออกครับอเดมสำคัญครับมวยต้องสร้างจังหวะแล้วเปิดจังหวะให้ได้ครับหมัดขวาไปก่อนแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับน้ำหนักยังไม่ได้ครับเอาใหม่เอาใหม่ตัวแข้งซ้ายของแสนชัยครับขยับครับแสนชัยครับเตะขาครับแล้วก็มารวบตีเข่าก็ไม่ชัดเจนครับเสมาทิพย์คีรีครับแยกออกมาโอ้โหแข้งซ้ายสวยครับตรงนี้แข้งครับพยายามจะเตะพับในครับแสนชัยครับแทงซ้ายยาวๆครับคือแข้งขึ้นเข่ามาตีสองกลับครับอดีตยังตีเข่าขวาอัดเข้ามายังมีพิษสงครับต้องระวังแล้วครับแสนชัยเตะเพลินๆไม่ได้ครับด้วยความเก่าและแหมจังหวะฝีมือนี่มองเห็นครับยังมองเห็นอยู่พิษสงรอบได้ครับอเดมอายุแค่37ปีนะครับแต่ก็ดูแก่กว่าแสนชัยนะครับแสนชัยที่43ไปแล้วอายุห่างกัน6ปีเอาไปพยายามจะร่วมมันครับอเดมครับโดนแข้งซ้ายของแสนชัยครับโอ้โดนแข้งซ้ายไปไวชักไม่ดีครับเหมือนออกอาการครับอเดมพิชาเนี่ยฮะแสนชัยครับโอ้ลูกช้าลูกช้าหักเรียมครับลูกช้าครับมาแทงซ้ายสับศอกขวาครับแสนชัยขยับเข้าไปครับออกไม่ออกเกือบสร้างจังหวะกันใหม่ครับแสนชัยขยับวางแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายอเดมต่อยขวาพยายามจะกัดฟันบวกเหมือนกันครับอเดมอย่างว่าแล้วครับแข้งซ้ายกับหมัดขวาแข้งซ้ายมันยาวกว่าไอ้นี่หรือว่าคูณมาไงฮะกับโดนเคาะหัวไปทีนึงถ้ามีหรือว่าคูณไปได้กับเท้าเย้าแย่บนเวทีแล้วครับผมว่าเชื่อเป็นการจิตวิทยาของทั้งคู่ด้วยเข่าซ้ายโอ้บอกว่าอย่าเอาเข่าคาได้ไหมไอ้แทงไม่สะดวกขอกันซื่อๆขอกันตรงหน้าเนี่ยเอาเข่าลงได้ไหมเออบอกกันซื่อๆเอาตัดล่างเลยครับแสนชัยครับผมเตะไม่ได้อ้าวยังไงฮะลูกช้าเหมือนจะเจ็บที่ขาครับอเดมอ้าวโดนอยู่แล้วครับโอ้แต่แผ่นหลังแกตัวหนานะอเดมเนี่ยโอ้ยก้านคอโอ้ยลูกนี้ครับคามุมกรรมการครับโอ้โหไหวหรือไม่ไหวครับนับ8โอ้ยอย่างนี้เรียกว่าคุณพระระฆังช่วยพักกันคนเดียวครับเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าวันอังคารที่6กุมภาพันธ์นี้ครับเรียนเชิญครับที่อุทยานราชพักนะครับกิจกรรมวันมวยไทยแห่งชาติครับ
ดูแข้งเมื่อสักครู่เกือบไปฮะแสนชัยไม่มีเกือบปากเจอไม่เคยมีใครเตะปากแสนชัยโอ้โหนี่แสนชัยโดนเตะปากสวยๆก็จริงอยู่แต่ว่าโดนเตะปากก็ถือว่าอาเดมประสบความสำเร็จแล้วเอาไปคุยกับเพื่อนได้ได้เตะปากแสนชัยแล้วแสนชัยเตะมาแล้วโอ้โหแต่ลูกนี้สิครับท่านผู้ชมเข้าขมับครับโอ้โหดูฮะดูช้าโอ้เตะปากเตะปากกูใช่ไหมขอทางช่องแปดขออนุญาตรีเพย์ได้ไหมฮะไอตอนเตะปากอยากดูมากครับโอ้โหโกขู่ลูกนี้คือตอนนี้ตอนเตะก้านคอชาวบ้านเขาเราได้เห็นบ่อยแต่เราไม่ค่อยได้เห็นแสนชัยโดนเตะปากขอรีบแหมพี่โจนพรัตน์นี่ชอบใจมากชอบใจฮะผู้จัดไอดอลลีกฮะนั่งอยู่นี่อ้าวยกสุดท้ายครับมาดูกันต่อครับแสนชัยกับอาเดมคาบักครับแม่ครับเห็นภาพสโลโมชั่นทางช่อง8แล้วแม่สวยงามครับตอนเตะก้านคอตอนเตะปากอ๋อครับผมยกที่3ครับคุณผู้ชมครับยกสุดท้ายครับยอดมวยแห่งสยามครับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยครับเรือเวทีไปนานครับวันนี้ได้กลับมาเคาะสนิมครับที่เรือเวทีจะก็คือเจอการบาดเจ็บครับแต่ก็ยังวิ่งซ้อมตลอดเวลานะครับมือที่เจ็บก็ยังชกไม่ได้ก็พักเอาไว้ก่อนแต่ว่าร่างกายขายังแข็งแรงดีครับขยับเข้าไปครับเตะซ้ายครับแม่พยายามบวกมัดคืนนะครับมีเลี้ยงของอันเดมก็คือนาบิวอานามนะครับบอกว่าให้เดินต่อยให้เดินต่อยแต่ว่าแสนชัยไม่ให้ต่อยครับเตะไว้ทีไว้มันยาวกว่านะครับแข้งซ้ายเนี่ยอันเดมพยายามต่อยขวาแต่ยังไม่ถึงเข้ามาก็จะโดนแข้งซ้ายของแสนชัยแล้วครับโอ้ยเข่าซ้ายโอ้อันเดมถอยแล้วครับตอนนี้นี่ครับจังหวะหลักเหลี่ยมโอ้แสนชัยวางแข้งซ้ายแล้วแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้ยสองอีกทีนึงนี่ครับต่อให้มีความเป็นมวยขนาดไหนพอมาเจอกับแสนชัยนี่ก็ดูฝรั่งหลายๆคนดูเหมือนไม่เป็นมวยพยายามจะออกอาวุธครับแต่ว่าแสนชัยเนี่ยจะคุมเกมจากการคุมจังหวะมวยนะครับท่านผู้ชมพอคุมจังหวะมวยได้เสร็จปุ๊บคุณจะสู้จะออกอะไรก็ไม่รู้จะติดตลอดแล้วก็โดนแสนชัยตอบโต้มาเนี่ยครับเตะซ้ายไปทีนึงครับแต่มันมีเหตุการณ์แต่มีเหตุการณ์อยู่ครั้งนึงที่จะบอกที่แสนชัยเจอแล้วดูคู่ขี้สูสีมากคือคู่ต่อสู้ออกอาวุธตลอดเวลาใช่ครับแต่ว่าแสนชัยนั้นออกอาวุธไม่ทันเหมือนกันนะครับต้องเดินบี้เดินติดตลอดนะครับการแก้เกมของแม่ไม้มวยไทยครับใช่ครับมีครับมีแก้นะครับมวยไทยของเราครับแต่ตอนนี้นี่เตะซ้ายครับแสนชัยครับก็เป็นผู้เดียวนะครับที่สวมนวมวันนี้ครับอาเดมเองก็ช้ำพอสมควรนะครับเนี่ยครับทั้งเตะพับนอกทั้งเตะพับในครับนะครับมีทุกอย่างนะครับแสนชัยครับโดนเตะโดนนวดไปเรื่อยนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับช่วงท้ายปลายยกครับกับร้านสมจิตวินเทจ USA ครับอยู่ที่ปากช่องอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊อุ่มโอ้ครับนะครับใครผ่านไปผ่านมาไปเขาใหญ่แวะปากช่องครับไปซื้อเสื้อผ้าชิ้นวินเทจจากอเมริกาไปกินก๋วยเตี๋ยวของเจ๊ด้วยนะครับเจ๊อุ่มอร่อยอร่อยกว่าก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ค้าครับใช่สิใช่พยายามเตะนะครับขยับเอาเตะขวาไปซ้ายครับโอ้โหนวดครับนวดด้วยแข้งครับโอ้ยแม่แสนชัยก็คงจะเก็บกดหลายเดือนครับที่ไม่ได้ชกก็เขาว่าขยับร่างกายแล้วก็ออกอาวุธได้เห็นชัดว่าร่างกายยังดีอยู่ครับนี่ครับดูครับก็แม่ยังไงครับอาเดมครับมันสะบัดไปโดนกล้องดวงใจแล้วครับเขาทุกข์กระพวยไปโอ้โหสลับแข้งเตะลูกนี้มายังกระจาพนมหมดยกที่3ครับยกสุดท้ายครับจังหวัดนครราชสีมาไปดูพี่มายครับพี่มายนี่มีแมวที่สวยมีแมวสีสว่างครับผมแล้วก็คือสำคัญคือเพลงโคราชมาเองครับผมมีของกินมากมายผัดหมี่พี่มายก็อร่อยครับผมแม่แต่เมื่อคืนนี้ไปงานวัดไปที่หลังเขาผัดหมี่แกเมื่อคืนทำบุญใหญ่คุณสมจิตครับผัดหมี่ไปที่หลังเขาไม่ทันมีมุ่นมืดเลยครับโอ้นี่โดนหมัดเหมือนกันนะแสนชัยเนี่ยโดนไปปลายหมัดนะแต่อยากเห็นตอนที่แสนชัยโดนเตะเข้าปากเอาละครับเนี่ยครับจังหวะสลับขาเตะครับแสนชัยลูกนี้ต้องบอกว่าโคตรมวยแล้วครับกระโดดสลับแข้งเตะแบบนี้นี่ฮะโอ้ยขอบคุณครับผมเห็นแล้วเตะปากขอบคุณช่องแปดครับขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมจัดให้คือเฮ็ดจังซี่พี่น้องคือเฮ็ดกันจังซี่นี่ปากแสนชัยเลย
โอ้ยสบายใจแล้วครับสบายเอาละครับตอนนี้จะอยู่กับเดี่ยวเป็กเดอะดราก้อนกันในปีนี้กลับมานะฮะปิดท้ายกันหน่อยนะครับกับความน่ารักครั้งนี้นะฮะแล้วก็ความมันนะฮะโอเคครับตอนนี้เราถึงเวลาประกาศผลกันแล้วนะครับสำหรับคู่สุดท้าย The Winner is โคตรมวยสันชัย PK สันชัยมวยไทยเย้กลับมาพังงานอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้นี่คือไม่พอไม่ได้ขึ้นเวทีนานเนี่ยมันจะเหนื่อยๆนิดนึงแต่ตอนนี้ถือว่ากลับมาเรียกความมีชีวิตชีวากลับขึ้นมาครับซึ่งถือว่าคู่ต่อสู้วันนี้ก็สูสีมากๆเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเอาละครับแน่นอนแน่นอนนะครับเดี๋ยวอย่าลืมนะฮะไปถ่ายรูปกันได้นะครับกับทัพพิกรก็ได้นะกับนักมวยก็ได้นะครับผม